أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้หนาแน่นมากเลยนะครับเอาเฉพาะที่เป็นเครือข่ายของพวกเราเองเนี่ย 5-6 ที่นะครับวันนี้ผมก็ปรึกษากับทางเจ้าภาพแล้วนะครับว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมได้หลายๆสถานที่มากกว่านี้แล้วก็ไม่ชนกันแล้วก็จะเป็นการรักษาน้ำใจของพวกเรากันเองนะรักพี่เสียดายน้องมาบัวตูมก็เสียดายบัวบานนะก็เลยปรึกษาลุงนะบอกว่าสัปดาห์ที่จะว่างหน่อยก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์แรกนะครับเราจะมีเวลาว่างเยอะหน่อยนะครับน่าจะตรงกันเพียงแค่2ที่หรือ3ที่ไม่เกินนี้ละนะครับแต่ว่าสัปดาห์2 3 4ยิ่งสัปดาห์4นี่จะแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ลุงก็แล้วแต่พวกเรานะครับแล้วแต่พวกเราเอาที่ว่าพวกเราได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็เต็มใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับก็เอาตามนี้นะนะครับใครที่ทราบข่าววันนี้นะครับว่าทางบ้านประเสริฐการกำหนดเลื่อนกำหนดจากวันสัปดาห์ที่3นะครับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์แรกของทุกเดือนแล้วก็ส่วนเดือนรอมฎอนก็ถ้ามันตรงกับช่วงที่เป็นวันถือศีลอดเราอาจจะละศีลอดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติศาสนกิจกันที่มัสยิดนะครับไปละศีลอดที่มัสยิดไปละหมาดอะไรก็ไม่ชุกละหุกอะไรมากนะครับจะเป็นการดีเป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเรามาอยู่ในสัปดาห์ที่3ที่4อะไรแบบนี้มันชุกละหุกนะครับแล้วก็มันเบียดกันจนเกินไปนะครับอยากจะไปที่นนก็อยากจะมาที่นี่ก็อยากนะครับก็อินชาอัลเลาะห์น่าจะลงตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทีมงานนะที่ได้เสียสละเวลาเห็นแล้วก็เหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยนะนะครับเดี๋ยวเราจะได้พักจริงนู่นวันไหนอ่ะก็ยังไม่รู้ละตายแล้วจะได้พักหรือเปล่านะครับแต่ขอดุอาให้ความตายของเรานะครับเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ไปสู่ความสุขนะครับไปสู่ดินแดนอันบรมสุขของพวกเรานะครับก็วันนี้ไปฟังเตาฮีดมาแมอะกีดะห์แข็งเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับทางเจ้าภาพมอบเป็นความไว้วางใจอย่างหนึ่งก็คือในปีที่ผ่านมานี่เราคุยเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องของฟิกเรื่องของอิบาดะห์นะครับในปีนี้อินชาอัลเลาะห์จะเข้าสู่บทเรียนที่เป็นเรื่องของอะกีดะห์นะครับเป็นสำคัญเลยก็ผมหันไปดูหนังสือเป็นหนังสือเล่ม2แต่ถ้าที่จริงแล้วน่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกเล่ม1นะครับเล่ม1คือเล่มนี้แต่ว่าที่ลุงได้จากฮะเล่ม2สีแดงเล่มแสงเล่ม2สีเนี่ยอันนี้คือเล่ม1นะครับที่เล่มนี้ใครที่เป็นสมาชิกประจำเดือนเขาจะแจกใครเป็นสมาชิกก่อนหน้านี้บ้างป่ะต้องอย่างเป็นป่ะเป็นคณะน่าจะลองดูน่าจะมีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะรบกวนเจ้าภาพเนี่ยแหละนะครับถ่ายเล่มเขียวอันนี้ของป้าเนี่ยจะเป็นหนังสือสอนละหมาดเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ายๆกันและเล่มแบบเนี้ยเดี๋ยวลุงจะใช้วิธีถ่ายคือตัวหนังสือเนี่ยตัวเล็กขนาดไซฟอนเนี่ยเล็กมากเลยนะครับผมใส่แว่นแล้วยังไม่อยากจะให้นั่นเลยแต่ถ้าไปถ่ายเนี่ยเราขอเขาถ่ายต้นฉบับด้วยการขยายก่อนพอขยายต้นฉบับมาหนึ่งฉบับแล้วเวลาขยายเนี่ยเขาจะคิดค่าขยายเราเพิ่มนะครับอย่าง1บาทเนี่ยเขาเป็น2บาทได้แบบนี้นะพอเราขยายมา1ชุดเสร็จแล้วเราเอาชุดขยายเนี่ยถ่ายนะครับก็ไม่ต้องเสียแล้วนะครับก็เอาตามนี้เอาบทเรียนหน้าแต่จะเป็นชีตนะเพราะว่าหนังสือเนี่ยพอเขาหยุดพิมพ์แล้วก็มันมีแค่หนังสือเฉพาะที่เก็บในสต็อกอย่างเดียวมันไม่มีที่จะแจกหรือว่าจะได้กันทุกคนนะผมนี่วันเป็นไปได้มาช่วงนั้นได้มาจากสินทรแจกเยอะนะครับสินทรเขาแจกเขา
สินธรนี่เขาให้ทุนไปพิมพ์ประมาณสัก 200,000 มั้งกอกทุนนะแล้วก็เขาก็รับมาแจกที่ร้านเขาเลยตอนที่เขาอยู่ที่สาขาเก่าผมก็ได้มาเยอะตอนนั้นก็ไม่ได้นึกว่าจะมาสอนที่นี่นะก็เลยไม่ได้เก็บเอาไว้วันนี้นะครับหนังสือเล่มที่เราใช้เนี่ยยังเป็นหนังสือชุดเดียวกันกับที่อันอิสลามสมาคมได้ตีพิมพ์นะครับชื่อหนังสือกิตาบุตเตาฮีดแต่เป็นผลงานการแปลของท่านอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศรู้จักนะอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศนะครับเป็นนักวิชาการอาวุโสปัจจุบันเนี่ยสุขภาพแกไม่ค่อยดีนะครับอายุก็น่าจะ70แล้วนะครับ70แล้วเป็นอาจารย์ประจำสอนอยู่ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคารของ19นะครับก็เป็นข้อเตบเป็นอะไรเป็นนักวิชาการแล้วก็พูดในรายการเสียงอิสลามด้วยนะครับก็มีผลงานหลายผลงานเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยแกทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักของอันอิสลามสมาคมนะครับเป็นเจ้าของผลงานเยอะเลยแกก็ได้หนังสือเล่มนี้มาแกก็มาแปลแล้วก็เล่มที่2เนี่ยก็จะเป็นผลงานการแปลของแกด้วยแล้วก็ของอาจารย์ยะฮยาหัสการบัญชาปัจจุบันเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์ก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากเลยนะครับกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยเดิมทีเป็นหลักสูตรฉบับภาษาอาหรับนะครับต้นฉบับเลยเนี่ยเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตาฮีดโดยตรงเลยนะครับเตาฮีดเดี๋ยววันนี้จะอธิบายคำศัพท์3คำนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกหนังสือกิตาบุตเตาฮีดแล้วใครที่เรียนหนังสือกิตาบุตเตาฮีดในหน้าเล่มเนี่ยจนจบเล่มมานะจบหลักสูตรเนี่ยเหมือนกับได้เรียนในช่วงชั้นซานาวีที่โรงเรียนสอนศาสนาซานาวีทั่วๆไปในวิชาอะกีดะห์นะครับเพราะว่านักเรียนที่เรียนในช่วงชั้นซานาวีส่วนใหญ่ทุกโรงเรียนเลยของ10 19ศาสนาฟุรุกอนนะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักสูตรในช่วงปี5กับปี6ของโรงเรียนซานาวีถ้าเทียบเท่าอิสลามศึกษาก็ประมาณม5กับม6นะครับเป็นหนังสือที่บรรจุเป็นหลักสูตรงั้นถ้าใครเรียนแล้วตั้งใจเรียนนะหรือมีคู่มือด้วยนะแล้วไปค้นคว้าทำกิจกรรมท้ายบทด้วยอะไรด้วยก็จะเหมือนกับเรียนหนังสือหลักสูตรซานาวีเลยนะก็ตั้งใจเรียนก็แล้วกันนะครับผิดหนึ่งบทเรียนไอ้หนึ่งครั้งเนี่ยอยากจะเรียนได้สัก2บทนะครับของเราเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์นะถ้าจะหยุดก็หยุดเพียงแค่รอมฎอน1เดือนก็เท่ากับเหลือเท่าไหร่ละปีนึงเหลือ11เดือน11เดือนเดือนละ2บทปีนึงก็ได้22บทเองแต่หนังสือเล่มเนี้ยมันมีหลายบทนะครับ4 50บทเลยก็อินชาอัลเลาะห์พยายามแต่ว่าบทหลังๆน่ะจะเป็นบทสั้นๆบทหลังๆจะเป็นบทสั้นๆก็ความสําคัญของหนังสือเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่เจ้าของผู้ประพันธ์เนี่ยนะครับตั้งใจที่จะเรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่ไม่กระชับมากแล้วก็ไม่ย่นเยอะมากเป็นหนังสือขนาดกลางนะครับต้องการที่จะเยียวยาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์ความเชื่อนะครับความเชื่อเป็นสำคัญเลยก็ไม่ได้เอาเรื่องอิบาดะห์เรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องซะกาตอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเอาเรื่องอะไรเรื่องความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องชิริกเตาฮีดคู่กับชิริกเตาฮีดอะไรเตาฮีดวาฮิดแปลว่า1วาฮิดุนเนี่ยแปลว่า1เลข1อ่ะนะวาฮิดเลข1นะครับแต่พอวะฮะดะอยู่วาฮิดุตอฮีดเนี่ยแปลว่าทําให้เหลือเพียงแค่1ทําให้มีเพียงแค่1เท่านั้นใครที่เขานับถือกันหลากหลายองค์อ่ะนะแต่สําหรับเราต้องนับถือเพียงแค่มีเหลือเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นตอนนี้บางครั้งน่ะอย่างเราแปลคําว่าตอฮีดเนี่ยที่แปลว่าเอกภาพผมไม่เคยเห็นด้วยกับการแปลคําว่าเอกภาพนะเรียนวิชาตะฮีดวิชาว่าโดยเรื่องการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์เราแปลกันมาแบบนี้ตลอดเลยใช่ป่ะส่วนใหญ่ก็จะแปลแบบเนี้ยแต่ในพจนานุกรมนะแต่ความนิยมใช้น่ะเราแปลว่าการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์แต่เวลาเราไปดูตามพจนานุกรมที่มาที่ไปของคําว่าเอกภาพก็คือทําให้หลายๆอย่างเนี่ยรวมกันให้ได้ให้เป็น1ให้เหลือเพียงแค่1ทําให้เป็นเอกะทําให้เป็นเอกเอกแปลว่า1นะครับเหมือนกับสมมุติว่าคนไทยเราเนี่ยมีหลายพวกหลายพรรคหลายสีสีนู้นสีนี้ทำอย่างไรจะให้คนไทยเราเป็นเอกภาพทำยังไงฮะทำให้ทุกคนรวมเป็นหนึ่งให้ได้ใช่ป่ะแสดงว่ามันมีอยู่หลายอย่างแล้วเราก็มาทำให้เหลือเพียงแค่หรือทำไม่ใช่ไปทำให้เหลือทำให้รวมเป็นหนึ่งทำให้รวมเป็นหนึ่งจากหลายๆอย่างทำให้รวมกันเป็นหนึ่งพี่น้องทะเลาะกันทำให้พี่น้องเป็นเอกภาพก็คือเอาพี่น้องเนี่ยมารวมกันใ
เป็นหนึ่งเดียวกันองค์กรสถาบันมูลนิธิมัสยิดใช่ไหมมีความขัดแย้งพิพาทกันทำเอามารวมกันให้เป็นหนึ่งตอนนี้อัลลอฮ์เอาอะไรมารวมกันให้เป็นหนึ่งมันจึงไม่เหมาะที่จะใช้คำว่าเอกภาพอ่ะเข้าใจแล้วใช่ป่ะไม่เหมาะที่จะใช้คำนี้เพราะมันเหมือนกับว่าเราเอาหลายๆองค์เนี่ยแล้วก็มายุบรวมกันให้เป็นอันเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันงั้นคนที่เขาเวลาเขาไปตั้งข้อสังเกตในเรื่องการใช้ภาษาเขาก็เลยแนะนำว่าไม่น่าจะใช้นะครับไม่น่าจะใช้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราใช้กันมาจนกระทั่งเราเข้าใจแล้วว่าเอกภาพของเราก็หมายถึงการที่เราเชื่อศรัทธาต่อเราสุภาพตาลาว่าพระองค์ทรงมีเพียงพระองค์เดียวถ้าในมิติเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าคณะวิชาสัพทมูลวิทยาก็คือวิชาที่ว่าด้วยการพิจารณาประวัติความเป็นมาของคำศัพท์เนี่ยเพราะคำศัพท์เนี่ยแปลว่าเอกภาพก็คือทำให้หลายๆอย่างเนี่ยรวมกลายเป็นชิ้นเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันเดียวกันตอนนี้พอเราเอามิตินั้นหรือเอาความเข้าใจแบบนั้นมาพิจารณาเทียบกับความหมายของคำว่าตาวฮีดแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันย้อนแย้งกันใช่ไหมครับย้อนแย้งในขณะที่ตาวฮีดของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทำหลายอย่างให้รวมเป็นหนึ่งแต่มันจะต้องแปลว่าทำจากหลายๆอย่างเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแล้วให้เหลือเพียงแค่หนึ่งเข้าใจป่ะภาพมันเหมือนกับกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยมันก็ไอแผ่นที่เราเล่นจิ๊กซอรู้จักจิ๊กซอป่ะยายรู้จักไหมจิ๊กซอว์ที่เป็นภาพต่อใช่ป่ะเอาชิ้นนู้นชิ้นนี้มาต่อกันแล้วก็กลายเป็นภาพเดียวกันเนี่ยแล้วทำให้เป็นเอกภาพใช่ป่ะถ้าไม่เอามาต่อกันมาประกอบกันเนี่ยมันจะไม่เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมนะเราก็ต้องเอาชิ้นนู้นมาชิ้นนี้มาแล้วก็มาเรียงให้มันเข้ากันให้ได้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมาเออตอนนี้แต่ของเราอ่ะตาวินของเราก็คือดึงออกให้หมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คัดออกจนกระทั่งเหลือเฉพาะอันที่ใช่อันเดียวอันนี้เราถึงจะแปลว่าเตาฮีดฉะนั้นนวลกับพระเจ้านี่กับพระเจ้าฝั่งนี้กับพระเจ้าฝั่งนี้กับพระเจ้าหน้าบ้านกับพระเจ้าหลังบ้านกับพระเจ้าพระเจ้าไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วเราทำยังไงเตาฮีดต้องเอาออกให้หมดเลยเอาออกจากใจของเราเอาออกจากสารบบของเราดันนู้นก็ไม่ใช่พระเจ้านี่ก็ไม่ใช่พระเจ้าข้างหลังเราก็ไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนก็ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พระองค์เดียวอันนี้คือเราถึงจะเป็นเตาฮีดนั้นเตาฮีดของเราก็คือคัดออกไม่ใช่คัดมารวมกันมันก็เลยทำให้ถ้าเราจะลองนึกคำอื่นที่มันน่าจะอธิบายความหมายได้เหมือนกับคำว่าอีมานเนี่ยอีมานเนี่ยเราแปลว่าศรัทธาแต่ในภาษาอาหรับและจริงๆแล้วหรือในมิติทางศาสนาคำว่าศรัทธาของเราไม่ได้แปลว่าของที่เชื่อในใจอย่างเดียวงั้นเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาจะอธิบายคำศัพท์3 คำเนี่ยเราจะใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตของผู้ศรัทธาเลยคำว่าอีมานคำว่าอะกีดะห์แล้วก็คำว่าเตาฮีดนะ3 คำเนี่ยเราจะใช้อยู่ในเรื่องวิชาที่เรียนทั้งหมดเลยเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาเตาฮีดเรียนวิชาอะไรวิชาอะกีดะห์นะเพราะอย่างสมมติเราเรียนวิชาเตาฮีดเนี่ยโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยในช่วงชั้นประถมมัธยมเรียกวิชาเตาฮีดแต่พอไปในระดับอุดมศึกษาเขาเรียกเป็นวิชาอะกีดะห์แต่ก็สอนเรื่องความเชื่อความศรัทธาแหละนะพอเรียนเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรียนเรื่องอีมานอีมานกับใครอีมานกับอัลเลาะห์อีมานกับนบีอีมานกับคัมภีร์อีมานกับวันอาคิยามะห์วันอาคิเราะห์เราจะได้ยินคำศัพท์อยู่3 คำมีคำว่าอะกีดะห์มีคำว่าอีมานแล้วก็มีคำว่าเตาฮีด3 คำเนี่ยเป็นคำที่ใช้สำหรับเรียกเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์ทั้งหมดเลยแต่เวลาใช้ไม่เหมือนกันเลยใช้ร่วมกันได้บางครั้งบางโอกาสบางสถานการณ์แต่พอมารมองในส่วนที่เป็นในเชิงลึกแล้วเขามีรายละเอียดที่เฉพาะของเขาอยู่บางครั้งบางโอกาสเอามาใช้ปนกันไม่ได้เลยทั้งที่มันแปลว่าความเชื่อความศรัทธามันกันนี่แหละนะเตาฮีดก็ศรัทธาอีมานก็ศรัทธาอะกีดะห์ก็ศรัทธาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับคำแรกเลยคำว่าอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าความเชื่อความเข้าใจนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องก็ได้ที่เชื่อแบบโอเคแล้วนะเป็นความเชื่อเช่นสมมติว่าผมเชื่อว่าในศาสนาของเราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5 เวลา
ผมต้องเชื่อแบบนี้ถ้าผมบอกว่าในศาสนาอิสลามอัลเลาะห์ใช้ละหมาดแค่วันละ3เวลาอะกีดะห์ผมผิดหรือถูกอะกีดะห์ผิดเค้าเรียกอะกีดะห์มั้ยเนี่ยเรียกสิผมต้องเชื่อไงต้องเชื่อให้ถูกว่าอัลเลาะห์ใช้เราละหมาดผมเชื่อว่าดอกเบี้ยกินได้ไม่บาปฮาลาลนี่อะกีดะห์ผิดอันนี้อะกีดะห์เนี่ยผิดผมเชื่อว่าคนทำซินาทำได้ไม่บาปลักขโมยได้ไม่บาปโกหกได้ไม่บาปอันนี้อะกีดะห์ผิดงั้นคำว่าอะกีดะห์เนี่ยแปลว่าความเชื่อกว้างๆรวมถึงเรื่องศาสนาที่เป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องของอิบาดะห์เรื่องอะไรที่เป็นความเชื่อที่ผู้ศรัทธาต้องเข้าใจให้ถูกเราเรียกว่าเป็นอะกีดะห์อะกีดะห์นี่กว้างมากเลยรวมถึงทุกเรื่องเลยแต่พอขยับมาแคบลงมานิดนึงเป็นเนื้อหาที่เริ่มเฉพาะแล้วก็คือคำว่าอีมานอีมานนี่เป็นอะไรเป็นคำที่แปลว่าศรัทธาเหมือนกันเชื่อเหมือนกันแต่มีเนื้อหาที่แคบลงอีมานใช้เฉพาะเรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักของภาคศรัทธาโครงสร้างหลักภาคศรัทธาเราเรียกว่ารุกนอีมานมีกี่ข้อกี่ข้อยกสองมือเลยหกอะไรบ้างรุกนอิสลามมี5รุกนอีมานมี6อันตุมินาบิลลาฮิแล้วก็วะมะลาอิกะติวะกุตุบีวะรุซูลีวัลยอมิลอาคิรวัลกอดริคอยรีวะชัรรีอันนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยอันนี้ใช้เฉพาะเรื่องอะไรเรื่องอีมานอย่างเดียวเพราะหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่ระบุถึงเรื่องอีมานหะดีษอิบรีนใช่มั้ยครับยิบรีนจำแรงร่างมาแล้วมาหาท่านนบีนะครับมาเข้าหาท่านนบีแล้วก็ถามนบีไหนลองเล่าให้ฟังที่อีหม่านของมุมินของอิสลามนะเป็นอย่างไรบ้างรอซูลก็บอกเฉพาะแค่6ข้อนี้1ศรัทธากับอัลเลาะห์ให้ถูกต้อง2ศรัทธากับบรรดามะลาอิกะห์ให้ถูกต้องศรัทธากับบรรดาคัมภีร์ให้ถูกต้องศรัทธาเรื่องบรรดานบีให้ถูกต้องศรัทธาเรื่องก็ไม่ใช่ก่อนก็ดอกรักวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ถูกต้องแล้วสุดท้ายศรัทธาก็ดอกรักถูกต้องอันนี้เขาเรียกอีหม่านทุกคนต้องรู้เลยอ้าวอีมานกับใครอีมานกับอัลลอฮ์ก็เรียกได้อีมานกับมาลาอิกะห์ก็เรียกได้เราต้องอีมานกับอัลลอฮ์ให้ถูกต้องอีมานกับคัมภีร์ให้ถูกต้องอีมานกับบรรดานบีให้ถูกต้องอีมานกับคัมภีร์ถูกต้องคำว่าอีมานเรียกได้กับเนี่ยของพวกนี้ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะรูกลอีมานเราจึงแปลว่าศรัทธาอีมานตัวนี้แปลว่าศรัทธาตอนนี้แคบลงมั้ยยังแคบแล้วแต่เราไม่เอาคำว่าอีมานไปใช้กับเรื่องละหมาดเรื่องอะไรเพราะเรื่องละหมาดเรื่องพวกนั้นเราใช้คำว่าไม่ใช่เมื่อตะกี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่ที่พูดเมื่อตะกี้คำแรกนะภาษาอาหรับเรียกอะไรล่ะอากีดานนั่นแหละอากีดานเนี่ยเป็นความเชื่อกว้างๆเรียกได้ทุกเรื่องเลยที่เราต้องเชื่อให้ถูกอากีดาเป็นคำที่แปลว่าเชื่อให้ถูกก็แล้วกันทุกเรื่องเลยเรื่องอีมานเรื่องปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความเชื่อนะเรียกได้ถูกหมดเลยอ้าวไปเชื่อเรื่องผีอะกีดะห์มั้ยไม่ใช่ใช่เรียกอะกีดะห์แต่อะกีดะห์ผิดเรียกอะกีดะห์เป็นความเชื่อเข้าใจยังเดิมทีเนี่ยอากอดาเนี่ยอักดุนแปลว่าเชือกที่ผูกอ่ะผูกเป็นเงื่อนไปแล้วผูกให้แน่นผูกมัดให้แน่นคำว่าอะกีดะห์ก็คือผูกหัวใจเราเนี่ยให้มั่นให้ศรัทธาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เอาเรื่องนั้นให้อยู่เลยแต่ถ้าอะกีดะห์ไม่ถูกต้องคือพอผูกแล้วหลุดผูกกับอัลเลาะห์ไว้แล้วก็หลุดนี่ก็เรียกอะกีดะห์ไม่ถูกถ้าอะกีดะห์ถูกก็ผูกเรื่องนั้นผูกใจกับเรื่องนั้นแล้วก็ระยะยาวนะอย่างเราเชื่อเรื่องว่าดอกเบี้ยบาปเนี่ยเราก็ต้องเชื่อแบบนี้ไปตลอดเลยไปเชื่อ2ปีเชื่ออีกพอปีที่3ไม่เชื่อแล้วกินได้แล้วนี่อะกีดะห์ใหม่เข้าใจนะอะกีดะห์นี่แปลว่าความเชื่อแต่ใช้ในมิติที่กว้างครอบคลุมทุกเรื่องเลยแต่พออีมานแคบลงมาเหลือเฉพาะแค่อะไรเอ่ยแค่เรื่องอัลลอฮ์มาลาอิกะห์คัมภีร์นบีวันกิยามะห์แล้วก็กอดาร์เหลือคำสุดท้ายคำว่าอะกีดะห์ไปแล้วอีมานไปแล้วเหลืออะไรคำสุดท้ายเตาฮีดเหลือก็เฉพาะแค่เตาฮีดพอเตาฮีดคำเนี้ยแปลว่าศรัทธาแปลว่าอีมานเหมือนกันมีความหมายแปลว่าศรัทธาแปลว่าเชื่อถูกต้องเหมือนกันแต่คำว่าเตาฮีดให้ใช้เฉพาะใครอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
เราต้องไปเตาฮีดกับนบีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนบีเป็นรอซูลถูกแล้วแหละไม่ใช่ไม่เป็นพระเจ้าพระเจ้ามีองค์เดียวก็ไม่ต้องไปเพราะเราไม่ได้เชื่อว่านบีมีเพียงแค่องค์เดียวใช่ป่ะเอาเชื่อกับมาลีกามาลีกามีองค์เดียวหรือองั้นผู้ที่จะเป็นเอกะคืออัลลอฮ์ฉะนั้นเตาฮีดแล้วก็ต้องแปลว่าการเชื่อการศรัทธาในความเป็นเอกะของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนบีไม่ได้เป็นเอกะคัมภีร์ไม่ได้เป็นเอกะมาลีกาก็ไม่ได้เป็นเอกะอะไรก็ไม่ได้เป็นเอกะทั้งหมดเลยผู้ที่จะเป็นเอกะที่เราจะต้องศรัทธาเพียงพระองค์เดียวคืออัลลอฮ์ฉะนั้นพอเหลือคำว่าเตาฮีดเตาฮีดนี่ให้ใช้เฉพาะเรื่องของอัลลอฮ์อ้าวตกลงสรุปอีกทีนึงอะกีดะห์แปลว่าความเชื่อความศรัทธาเหมือนกันแต่ใช้ในบริบทที่กว้างขวางทั่วไปหมดเลยทุกเรื่องเลยถ้าเชื่อแล้วก็จะผิดจะถูกเรียกอะกีดะห์หมดเลยอ้าวพอมาถึงเรื่องอีมานแคบลงมาฟิกมาเหลือเฉพาะเรื่องของใครเรื่อง6ข้อใช่มั้ยอีหม่านกับอัลเลาะห์อีหม่านกับนบีอีหม่านกับมาลาอิกะห์อีหม่านกับคัมภีร์บรรดานบีแล้วก็วันกิยามะห์แล้วก็กอดอกกอดัตนี่อีหม่านใช้คําพวกนี้นะอ้าวแล้วเหลือคําสุดท้ายคําว่าเตาฮีดอ้าวแล้วเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเรียนเรื่องอะไรวิชาที่เรียนในวิชาเตาฮีดก็แสดงว่าเรื่องที่เป็นความเชื่อกว้างๆไม่ได้เรียนละเรื่องของนบีเรื่องของมาลาอิกะห์เรื่องคัมภีร์เรื่องวันกิยามะห์เราเรียนมั้ยไม่ได้เรียนแล้วจะเรียนเรื่องของใครตอนนี้เรื่องของอัลลอฮ์ทำไมต้องเรียนเฉพาะเรื่องของอัลลอฮ์เพราะหน้าที่ของเราคือต้องศรัทธากับอัลลอฮ์ถูกต้องก่อนใช่ไหมเบื้องต้นเลยถ้าเรายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ก็จะศรัทธาไม่ถูกต้องพอศรัทธาไม่ถูกต้องอะกีดะห์ของเราไม่ถูกอีหม่านของเราไม่ถูกเพราะเราเริ่มจากเตาฮีดไม่ถูกเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้คือเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบนะครับเดิมทีท่านก็เป็นเด็กๆรุ่นๆนี่แหละตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย35นี่เรียกมาใหม่เป็นครับเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นเลยสัก18 19ท่องกุรอานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียนศาสนาเรียนอะไรมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ด้วยความที่ว่ามีความคิดความอ่านอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่ไฟแรงอ่ะนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสแล้วก็ต้องการเป็นผู้ที่มาฟื้นฟูศาสนาใหม่สังคมตอนนั้นก็เหมือนกับบ้านเราเนี่ยแหละแย่ลงจนกระทั่งรอบๆการบ้านนี่มีแต่เรื่องราวที่อะกีดะห์ไม่ถูกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของในใจเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาเชื่อยังไงรู้ไหมไม่รู้ไอ้ที่เรารู้คืออะไรของที่เห็นกับของที่เขาพูดใช่ป่ะคนนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่รู้หรอกเขาเป็นมุสลิมมุสลิมไม่รู้แต่ถ้าเขาขยับเมื่อไหร่นะเนี่ยสมมติบางแล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่รู้เราเป็นยังไงเฮ้ยใส่หมวกของใส่มุสลิมมีเป็นมุมินเนี่ยแต่พอออกไปปุ๊บเห็นดวงตะวันยกมือไหว้ดวงตะวันไปละพอถอดเสื้อปุ๊บโอ้โหที่เอวเต็มเลยนี่ไปเห็นจากอะไรเห็นจากสิ่งที่เป็นการกระทำจริงแล้วจึงพอจะสันนิษฐานได้ว่าเขาเป็นแบบไหนตอนนี้มุอัลลิฟเนี่ยสังเกตได้แล้วไอ้ของในใจเนี่ยเราไม่ได้ไปผ่าหัวใจเขาดูเราไม่รู้หรอกเขาเชื่อยังไงคิดยังไงแต่ที่เราสัมผัสได้แล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วก็ทำให้เห็นพอเขาพูดออกมาแล้วเฮ้ยผิดพอเขาทำมาแล้วเราเห็นผิดตรงเนี้ยหน้าที่ของผู้ประสบเหตุก็คือต้องพูดต้องชี้แจงแต่ไอ้ของในใจน่ะเขาไม่บอกเราไม่รู้เขาผิดหรือถูกแต่ไอ้พอเขาพูดแล้วมันผิดคนเห็นคนรู้ต้องอะไรต้องพูดตอนนี้ด้วยความที่ว่าเชคเนี่ยยังเป็นรุ่นอยู่นะครับรุ่นอยู่แต่มีความตั้งใจอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเยียวยาเรื่องพวกนี้ไม่รู้จะทำยังไงเรียนศาสนามาแล้วพอเรียนแล้วเขาเรียนอะกีดะห์แบบเราเนี่ยเรียนจากกุรอานเรียนจากหะดีษเฮ้ยไอ้ที่พูดมานี่ไม่ถูกเลยนะไอ้ที่ทำมานี่ไม่ถูกเลยนะก็ต้องการที่จะเอากุรอานเอาหะดีษเนี่ยไปสร้างอะกีดะห์ที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่ารอบๆเนี่ยเป็นคนเหมือนกับรอบบ้านเรานี่แหละไปจะระดับอย่างนึงไปกูบอกตัวย่ออย่างนึงจะไปพูดยังไงเราเขาก็อิหม่ามเขาก็มีสุราของเขาเขาก็มีสำนักของเขาเขาก็เป็นกันแบบนั้นทั้งหมดเลยทำยังไงได้ฮะก็นั่งนึกน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกเลยวันหนึ่งลงไปละหมาดที่ไหนลงไปละหมาดที่มัสยิดนี่แหละลงไปที่ละหมาดที่มัสยิดก็ละหมาดตอนละหมาดก็อิหม่ามละหมาดซุบฮ์นี่เขาอ่านค่อยจะอันดังก็ไปเจออิหม่ามพอหลังฟาติฮะอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วเขาก็อ่านซูเราะห์กุเรช
ซูเราะห์กุเรชซูเราะห์ไหนลีอีลาฟิกุรอยชินนะบางทีเราไปเรียกอย่างอื่นนะซูเราะห์ลีอีลาได้ซูเราะห์กุเรชอิหม่ามเขาอ่านซูเราะห์ลีอีลาฟิกุรอยชินอีลาฟิฮิมริฮลาตัชชิตาอีวัสซอยฟใช่ไหมครับอิมเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลฮับก็นึกขึ้นได้ทันทีเลยมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แหละสบโอกาสแล้วเราต้องเอาที่อิหม่ามอันในละหมาดวันนี้นี่แหละเอามาเป็นเปิดประเด็นขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากใครเลยเริ่มจากอิหม่ามเพราะขนาดอิหม่ามเองยังอากีดะไม่ถูกต้องอีหม่านไม่ถูกต้องเตาฮีดไม่ถูกต้องทั้งสามอย่างและเชื่อไม่ถูกพูดไม่ถูกคิดไม่ถูกแม้กระทั่งเรื่องของอัลลอฮ์ยังผิดพลาดยังไม่ถูกต้องเลยเพราะอะไรรู้ไหมอิหม่ามเนี่ยวัลกะบะวาว่าเนี่ยเขาเรียกวาวุลกอสัมแปลว่าสาบานวาวคำเดียววาว่าว่าเนี่ยแปลว่าขอสาบานวัลอัสขอสาบานกับการเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่มีวาวนะที่ขึ้นในกุรอานตอนแปลว่าขอสาบานวัดดูฮาวัลไลวัชัมนะทีนี้การกอซัมการสาบานเนี่ยเป็นอิบาดะเป็นอิบาดะวัตินวัเซตูเนวาเนวากอซัมเพราะเป็นอิบาดะอิบาดะต้องสงวนไว้ถวายเป็นกับใครอิบาดะกับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวถ้าเอากอซัมที่เป็นสาบานเนี่ยไปสาบานกับสิ่งอื่นไปได้ไหมขอสาบานกับจอมปัวขอสาบานกับต้นไอ้นั่นต้นไอ้นี่การเหล็กไหลได้ไหมไม่ได้แล้วนี่เป็นอิหม่ามนำละหมาดนะแต่ว่ากะบะสาบานกับกะบะอ้าวแล้วกะบะเป็นอะไรกะบะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเราเห็นใช่ไหมกะบะอย่างหลังปัจจุบันเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมทำจากหินอาคานีสีดำไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมครับฝนตกก็เปียกนะกะกะวันก็โดนแดดร้อนทำประโยชน์อะไรได้ไหมไม่ได้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาตะวาฟท่านก็ตะวาฟเหมือนกับนบีแหละพอตะวาฟไปเสร็จแล้วไปจูบหินดำพอจะก้มจูบก่อนจะจูบเนี่ยก็พูดกับหินดำบอกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่เห็นนบีทำและนบีไม่สั่งให้ทำแบบนี้ฉันจะไม่มาจูบแกหรอกเพราะฉันรู้ว่าจูบไปก็ไม่มีประโยชน์ให้คุณให้โทษได้ไหมไม่ได้แต่ที่ทำเนี่ยเพราะนบีสั่งให้ทำนบีสั่งให้ทำอ้าวนบีบอกใครไปจูบหินดำผลบุญได้ยังไงใครไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์มาแล้วลงไปมาแล้วได้จูบไหมฮะโดนถองใครก็ไปตอนนี้โดนถองโดนดึงตัวละไปได้ได้จูบได้ไรไหมแม่ได้ยิงผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวบางแรกจะไปเดี๋ยวบางแรกไปจูบไม่ให้ได้นะไม่ได้เลยบางแรกจูบผิงดำได้ผลบุญเยอะเลยผลบุญเยอะตัวยิ่งตัวเล็กเนี่ยบางแรกไม่ได้โผล่มาเลยแหละนี่แหละโดนเขากดอยู่ข้างล่างนั่นแหละไว้ให้มันมีโอกาสที่มันว่างๆแล้วก็ยังอย่าเสียงกันไปเลยนะครับมันกดกันอย่างเงี้ยกดแล้วก็ยิงเหยียบซ้ำเลยนั่นแหละแล้วก็ไม่มีโอกาสโผล่แล้วมาอีกทีก็เอายกไปที่อาบน้ำเลยนั่นแหละ นะครับยกไปเข้าห้องพยาบาลเอาตอนต้องเหยียบถามว่า คนจูบหินดำน่ะได้ผลบุญเยอะไหม ป้าไปได้จูบไหม ไม่ได้นะผู้หญิงนี่ไม่มีโอกาสเลยแต่ถ้าอัธยาไปนี่แม่เนี่ยจะได้เพราะคนแก่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยนั่นอะไรเขาจะกันเขาจะช่วยกันตำรวจนี่ช่วยมาคนแก่คนพิการเงี้ยนะเขาจะช่วยเขาจะสงสารนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหินดำนะนะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มันมาในสภาพที่มีปากมีหน้ามีตาให้มันมาในวันกิยามะห์นะปรากฏในสภาพที่มีปากมีหน้ามีตาพอมาถึงแล้วหินมันก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์เนี่ยแท้จริงบ่าวของพระองค์คนเนี้ยเขาพยายามมาหอมฉันเขาพยายามมาอะไรมาหอมฉันขออัลลอฮ์อนุญาตฉันสักนิดนึงเถอะให้ฉันช่วยเขาให้เขารอดหินดำช่วยชะฟาอะห์งั้นใครที่มาได้หอมนะอดนะนะก็ได้ผลบุญอีกระดับนึงอะผลบุญมันก็ลดหลั่นกันไปฮะชะฟาอะห์อัลลอฮ์ให้นบีให้นบีบอกอัลลอฮ์ให้แล้วชะฟาอะห์มันมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่เรารู้แต่ว่ารอซูลชะฟาอะห์ให้รอชะฟาอะห์ให้มาแล้วก็ชะฟาอะห์ให้มันมี7-8ชะฟาอะห์มาชะฟาอะห์คนดีกับคนดีชะฟาอะห์คนที่ตกนรกแล้วให้ได้ขึ้นนรกชะฟาอะห์คนที่เข้าสวรรค์แล้วให้ได้เข้าให้ลึกกันไปอีกมันมีหลายประเภท
ชาฟะอะห์คนที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นได้เข้าอะไรได้เข้าสวรรค์ให้ออกจากนรกไปเข้าสวรรค์ได้ชาฟะอะห์คนที่อยู่ในนรกและไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ว่าให้ตกชั้นสุดท้ายเลยนะขยับขึ้นมาเบาหน่อยมันมีหลายประเภทนะแต่ว่านบีได้ชาฟะอะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชาฟะอะห์ช่วยได้คนทั้งโลกเลยอัลลอฮ์ช่วยกับอัลลอฮ์ช่วยเนี่ยเป็นผู้ช่วยท่านสุดท้ายเลยองค์สุดท้ายเลยในหะดีษนบีบอกว่าช่วยกันหมดแล้วนะมาลีกะห์ก็ช่วยแล้วนบีทั้งหลายก็ช่วยแล้วคนซอแลห์ก็ช่วยแล้วมุญาฮิดินก็ช่วยแล้วชูฮะดาก็ช่วยแล้วแต่ยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกเต็มเลยเต็มเลยเหลือใครล่ะฮะเหลืออัรเราะห์มานอัรเราะห์มานแปลว่าผู้ที่ทรงเมตตาผู้ทรงเมตตานะครับทุกคนช่วยกันหมดแล้วทุกคนใช้สิทธิ์หมดแล้วสมมติอัลเลาะห์ให้ตัวพรตัวพรเป็นคนมีอีหม่านนะอ้าวให้โควต้าตัวพรแสนหนึ่งตัวพรก็ช่วยกันหมดแสนละอ้าวลุงอุตส่าห์ทำความดีมาให้ลุงอีก 200,000 ให้บางบีบเท่านี้ทุกคนมีสิทธิ์อินชาอัลเลาะห์ส่วนจะได้เท่าไหร่แม้กระทั่งคนที่นบีช่วยแล้วช่วยรอดมาแล้วนะอัลเลาะห์ยังให้สิทธิ์กับเขาแถมอีกอ่ะเอาเองรอดมาแล้วอัลเลาะห์ในรักประชาชาติรักอุมัรรักมากๆเลยนะรักสุดๆเลยนั่นแหละนั่นแหละแต่ก็ยังมีตกเยอะแยะเลยนะครับลำยับกับอิลลัรเราะห์มานนบีบอกไม่เหลือใครที่จะช่วยได้แล้วนอกจากอัรเราะห์มานอัลเลาะห์ก็เอามือล้วงลงไปล้วงลงไปแล้วก็ควักขึ้นมายังไม่หมดใช่มั้ยอ้าวล้วงใหม่แต่ก็เหลือเฉพาะผู้ที่อัลเลาะห์ไม่อโหสิให้ก็คือคนที่ชีริกอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่ตายไปในสภาพที่มีอีหม่านในหะดีษนบีบอกเหลืออีหม่านอยู่ในใจของเขาแม้เท่ากับเพียงละอองอัลลอฮฺก็จะให้มีโอกาสรอดแต่ว่าก็ต้องชำระโทษไปตามคดีความผิดต่างๆได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮฺแต่ว่าก็เข้าเร็วๆสิไปอยู่ทำไมนะโดนจนเกรียมเลยอย่างเงี้ยก็ยังมีสิทธิ์ก็ยังอัลลอฮฺอ้าวเนี่ยสมมติบางบิ๊บมีเพื่อนไหมแบบที่ว่าไปติดคุกติดตารางมามีไหมมีเวลาออกมาแล้วเป็นยังไงออกมาเนี่ยตัวเนี่ยแขนเนี่ยจะเขียวที่หลังมั่งที่คอมั่งที่อกมั่งมันจะมียี่ห้อออกมาใช่ป่ะล่ะมีตานอออกมาชนชนใหญ่ไม่ใช่คนข้านิยมที่เราเคยอ๋อถ้าเห็นลายๆแบบนี้แสดงพวกขี่คุกทั้งหมดเลยในหะดีษนบีก็เหมือนกันคนที่ถูกอัลเลาะห์ไปลงโทษก่อนแล้วอ่ะถึงแม้จะได้ออกจากนรกมาแล้วก็ตามนะใช่ป่ะใช่แล้วก็อัลเลาะห์ให้มาอะไรให้ออกจากนรกมาในหะดีษนบีที่เล่าน่ะเขาจะตายตะเกียกตะกายตายขึ้นมาจนกระทั่งพ้นนรกพ้นปากประตูนรกพอขึ้นมาแล้วก็มาหอบอยู่ที่ปากประตูเนี่ยไปไหนไม่ได้จะเง้อไปจะไปไหนดีจะไปไหนดีตัวเนี่ยถลอกปอกเปื่อยไปเลยหนังเนี่ยร่อนเป็นแผ่นๆเหมือนอะไรนะนี่อ่ะมันปลาดุกอ่ะนะมันปลาดุกเวลายายเคยย่างปลาดุกมั้ยแล้วทํามาดีๆสดๆแล้วพอไปตั้งเตาแล้วเป็นไงหนังมันหลุดล่อนงั้นแหละตัวนี่เหมือนไอ้นั่นนะไอ้ที่เราเห็นในไอ้ตัวดักแด้น่ะที่ป่วยเป็นดักแด้นั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นนั่นแหละก็พอภาษาจะไปไหนไม่รอดแล้วอัลเลาะห์ก็บอกกับมาลีกะห์ให้บ่าของเราลงไปลงบ่อชีวิตบ่อชุบชีวิตใหม่นะครับพอชุบชีวิตขึ้นมาก็เนื้อตัวเนี่ยผิวพรรณเนี่ยหายหมดเลยหายแต่ว่าเหลืออะไรเหลือสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่ยังสังเกตได้ในหะดีษนบีใช้คำว่ายูกอลูละฮุมยะฮันนามียูนยูกอลูลุมก็ยังเรียกได้อยู่ว่าคนพวกนี้ยะฮันนัมหรือยะฮันนัมนรกยะฮันนัมยะฮันนามียูนเนี่ยเทียบได้กับสระอิกในภาษาไทยเราแปลว่าคนที่เคยมีอดีตผูกพันกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้ป่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอิสลามเนี่ยอิสลามิกสระอีกนะแปลว่าคนที่สนใจหรือฝักใฝ่ในศาสนาอิสลามศาสนาเป็นศาสนิกอะไรแบบเนี้ยนะสระอีเนี่ยนั่นแหละตอนนี้พอยะฮันนามมียูนแปลว่าอดีตคนเคยอยู่ในยะฮันนามสัญลักษณ์จะอยู่ที่ไหนวันเล่าตะลาอาลัมอย่าไปมีอะไรอย่าไปยุ่งกับอะไรตรงเนี้ยเราจะไปเดินดูเขาหรือไงคนนี้มีหรือเปล่าพอบางบีบไม่มีโอเคอ้าวบางแล้วอันไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ได้ป่ะอาจารย์รู้แล้วก็คือความรู้ที่เพิ่มพูนไม่ได้เอาฝ่ามือแน่เลยต้องเงียบ
นะแต่ยังเรียกอะไรยังเรียกเป็นชาวนรกอยู่ยาฮันนายิมยามียุนแปลว่าอดีตเคยเป็น นักโทษชาวนรกเหมือนก็ออกมาแล้วนอชอนะนอชอนอชอด็อกเตอร์ซอแล้วได้ป่ะพอไปไหนก็นอชอนอชออย่างเงี้ยมันก็มันไม่สง่าแต่ว่าพอเราออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะคานกระดึบกระดึบกระดึบไปจนกระทั่งไปถึงไหนบ้างแล้วยังไม่ถึงผ่านไปแล้วทรมานที่สุดเลยอัลลอฮ์ก็ให้เห็นแต่ไกลเลยเห็นเขียวๆพอจ้องดูอ้าวนั่นเป็นสมทุมพุ่มไม้เขียวชะอุ่มไปหมดเลยขอกับใครขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าบ่าวรั่วเพราะบ่าวนะบาปหนาแต่อัลลอฮ์ก็ช่วยมาแล้วอยากให้ช่วยอีกสักนิดหนึ่งขอให้บ่าวไปอยู่ตรงใกล้ๆตัวนักสามันจะร่มรื่นตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ก็รู้ว่าบ่าวเนี่ยขอแล้วต้องได้อัลลอฮ์ก็เลยบอกอ้าวในเมื่อจะขอข้าก็ให้แต่เองสัญญานะนี่คือครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของเองเพราะคนอย่างเองไม่ได้เองคนดีเลยเนี่ยข้าก็อุตส่าห์ช่วยให้รอดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะขออีกจ้ะบ่าวจะขอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายบ่าวจะไม่ขอแล้วอัลลอฮ์ก็เลยให้เขาคานไปจนกระทั่งถึงต้นไม้พอไปถึงสักพักนึงหันไปดูอ้าวนี่มันประตูทางเข้าเนี่ยขอไปอยู่ตรงหน้าประตูอัลลอฮ์ก็บอกเฮ้ยก็เองขอไปรอบนึงแล้วแล้วเองสัญญากับข้าว่าเองจะไม่ขอแล้วแล้วนี่ขออีกแล้วรู้ไหมเขาพูดยังไงฮะรู้ไงอัลลอฮ์ครับที่บ่าวกล้าขอเพราะบ่าวรู้ว่าพระองค์น่ะขอเมื่อไหร่ก็ต้องได้มัดมือเลยใช่ป่ะพอพูดแบบนี้อัลลอฮ์บอกอ้าวเองนี่ปากดีนะงั้นข้าอะไรในเมื่อเองกล้าขอข้าก็กล้าให้แต่เองต้องสัญญานะครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วเองจะไม่ขออีกแล้วจ้าบ่าวสัญญาจ้าบ่าวจะไม่ขออีกแล้วอ้าวงั้นเองไปอยู่ตรงประตูนะเขาก็อัลลอฮ์ก็ให้กึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บไปจนทั้งไหนไปอยู่ตรงประตูพอไปนั่งอยู่ตรงประตูสักพักนึงโอ้โหข้างในนี่มันอะไรมันมีความสุขเห็นโน่นเห็นนี่โอ้อัลลอฮ์จ๋าเนี่ยบ่าวอยู่ข้างนอกตอนเนี้ยขอขยับเข้าไปข้างในก็ได้ไม่ต้องเข้าไปลึกหรอกเอาแค่ตรงไหนตรงหน้าประตูอัลลอฮ์ก็ถามเหมือนเดิมอีกอ้าวก็ไหนรับปากกับข้าแล้วเองจะไม่ขอเองขอครั้งสุดท้ายก็ขอไปแล้วขอ2ครั้งที่2ก็ขอแล้วนี่จะขออีกแล้วเหรอเขาก็พูดคําเดิมก็บ่าวรู้ว่าพระองค์น่ะขอเมื่อไหร่ก็ต้องได้บ่าวเลยกล้าขออ้าวเองปากดีครั้งที่2งั้นข้าก็ให้อีกครั้งนึงพอเข้าไปถึงข้างในแล้วนั่นเห็นตัวเงียบอยู่ข้างในพอไปเจอบ่าวขอไปอยู่ก็ต้องเงียบนะพอขับไปอยู่ที่ไหนไปเจอต้องเงียบพอเจอต้องเงียบเบอร์ต้องเงียบนี่แหละขอรอบใหม่จะเข้าไปอยู่กับคนนั้นอยู่นะจนกระทั่งขับอยู่ข้างในจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกนะเองเลิกขอได้แล้วต่อไปนี้ข้าจะมาให้เองแล้วเองไม่รู้ละคนอย่างเองนะคือคนสุดท้ายที่ขงัดออกมาจากออกจากนรกแล้วเองคือคนสุดท้ายที่เขาให้สิทธิ์นี่ได้เข้าสวรรค์คนสุดท้ายนะเองนี่คือคนสุดท้ายนะเองคือคนสุดท้ายที่ข้าให้เขาแล้วเองยังจะขออะไรอีกเขาก็อายเพราะขอมาหลายเที่ยวแล้วก็บอกอัลลอฮ์ต่อไปนี้บ่าวจะไม่ขอแล้วเขาก็ทำท่าร้องนะอัลลอฮ์บอกไม่ต้องข้าจะให้กับเองแล้วเองไม่ต้องขออีกข้าจะให้เองลองนึกว่าคนที่มีความสุขในโลกของเองตอนที่เองมีชีวิตอยู่นะเขาสุขแค่ไหนเขาก็นึกจินตนาการไปนึกทุกอย่างเลยที่เป็นความสุขนั่นแหละเองนึกได้เท่าไหร่ค่าให้เองเพิ่มอีกเป็น10เท่า100เท่าเลยนั่นคือความสุขที่จะได้ในสวรรค์นะขนาดคนบุเรที่สุดแล้วที่ได้ออกนะเขายังได้ขนาดนั้นแล้วเราจะเป็นคนก่อนคนบุเรที่สุดก็ได้นะตัวเรานะเราต้องดีกว่าหรือออกไปด้วยกันกับเขาอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องชาฟาอะนะใช่ป่ะต้องเนี่ยดึงมาจนไอ้นั่นเลยนะนี่คือชาฟะคนที่อะไรจะไม่มีโอกาสได้ออกแล้วนะแต่พออัลลอฮ์ช่วยเนี่ยออกได้ไหมออกได้นบีชาฟะลุงนบีนะลุงนบีเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่พอนบีช่วยชาฟะไม่ได้เข้าสวรรค์แต่ความทรมานจากที่ทรมานสุดๆลดลงเบาลงอันนี้ก็เป็นประเภทของชาฟะคนที่เข้าสวรรค์อยู่แล้วนบีไปช่วยชาฟะอีกสมมติว่าเข้าไปเนี่ยจะไปอยู่ได้เท่าไหร่ลงในซีเท่าไหร่นะสี่แปดอ้าวนั้นพอขอแล้วกลายเป็นสี่สิบเทียบรัฐมนตรีไปเลยตอนนี้นี่ขอให้ได้ดีเลยมากยิ่งขึ้นโปนให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นชาฟะอ์เหมือนกัน
อันนี้ชาฟานี่ก็จะอยู่ในเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องอีหม่านอันนี้อยู่ในเรื่องอีหม่านเพราะไม่ได้เกี่ยวกับการศรัทธากับอัลเลาะห์องค์เดียวแต่นี่ในเรื่องของอีหม่านเพราะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วันกิยามะห์ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่5จะเรียนนั้นจะไปเจอในหมวดของอีหม่านแต่พอเรียนเตาฮีดล่ะนี่เรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ย เรื่องที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบจะเตือนอิหม่ามยังไงเนี่ยเพราะอิหม่ามพูดแต่วันกะอ์บะห์สาบานกับกะอ์บะห์การสาบานเป็นอิบาดะห์พอเอาการอิบาดะห์ไปทำกับกะอ์บะห์ซึ่งเป็นมักลูกชิริกไหมชิริกเลยเป็นชิริกใหญ่เหมือนกับเราเนี่ยเรารู้ว่าต้องสาบานกับอัลลอฮ์ต้องนะซัดกับอัลลอฮ์สาบานกับอัลลอฮ์บนบานกับอัลลอฮ์แต่เราขับรถไปอยุธยาไปบนที่นู่นฮะถ้าบ่าวไม่ถูกทหารถ้าผมไม่ถูกทหารผมจะไปเชือดแพะเชือดแกะแพะอะไรแบบนี้นี่ชิริกไหม ชิริกใหญ่ตรงศาสนาเลยแต่แล้วเนี่ยคนที่วันหน้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยของสังคมเป็นอิหม่ามครับแต่กลับเป็นซะเองและชาวบ้านทำยังไงฮะชาวบ้านก็เลอะเทอะอะไรล่ะแต่ในชาวบ้านจะทำยังไงแล้วเขาเป็นอิหม่ามจะเตือนเขายังไงนึกขึ้นได้เออวันนี้อิหม่ามอ่านสุรากูเรชในสุรากูเรชเนี่ยมันจะมีอยู่อายะหนึ่งฟัลยะบูดูรับบาฮาซัลบัยต์เชียก็เกิดเป็นปัญญาเกิดเป็นแผนขึ้นมาเดี๋ยวจะต้องไปหาอิหม่ามก็พอละหมาดเสร็จแล้วก็กระเถิบไปสลามอะลัยกุมอิหม่ามซอแลห์นะครับจะเป็นอิหม่ามชื่อซอแลห์นะเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินท่านอิหม่ามอ่านซูเราะห์กุเรชในละหมาดเนี่ยซูเราะห์อะไรซูเราะห์มันแค่ไม่กี่อายะห์เองเนี่ยพอจะมีเวลาไหมครับเนี่ยขอเวลาสัก10นาที20นาทีช่วยอธิบายซูเราะห์นี้ให้ผมฟังหน่อยนี่เข้าไปแบบอะไรนะแบบพี่น้องพี่เฒ่าไปแบบให้เกียรติแบบถ่อมเนื้อถ่อมตัวไปแบบเป็นเค้าเรียกอะไรแบบเป็นมิตรนะให้เกียรติไปถึงท่านอิหม่ามครับท่านผู้ทรงคุณวุฒิครับเมื่อสักครู่อิหม่ามอ่านในละหมาดในซูเราะห์เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยอยากให้ท่านช่วยอธิบายให้ความรู้กับผมหน่อยอิหม่ามก็ยิ้มเลยเสียมันต้องอย่างนี้สิไอ้หวังใช่มั้ยเอ็งไม่รู้เอ็งต้องถามใครถามอิหม่ามถามแชร์เดี๋ยวแชร์จะอธิบายฟังเองใช่มั้ยก็เข้าแผนแหละก็อายะห์ที่1ลีอีลาฟิกรอชินแปลอย่างนี้นะอธิบายอย่างนี้นะพอมาถึงฟัลยะบูดูร็อบบะฮาซัลบัยแปลว่าและพวกเขาจงสักการะอิบาดะห์แต่เฉพาะผู้เป็นพระเจ้าแห่งไบตุลลอฮ์หลังนี้เท่านั้นห้ามไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อิหม่ามเชคก็ถามเลยนี่อิหม่ามแปลถูกแล้วเหรอที่แปลเมื่อตะกี้เอ้ยพูดอย่างนี้มีปัญหาอะไรวะหาว่ากูแปลผิดได้ไงต้องแปลถูกแล้วอ๋อทำไมล่ะก็ไล่ไปอ๋อเข้าใจแล้วพระเจ้าหลังนี้คืออัลลอฮ์แล้วอิบาดะห์ต้องทำกับเฉพาะใครเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นใช่ไหมครับอิหม่ามเออสิมันต้องแปลอย่างนี้มันถึงจะถูกอิบาดะห์ต้องทำกับเฉพาะอัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าแห่งวิหารอาคารหลังนี้เท่านั้นอิหม่ามครับถ้าอิหม่ามแปลอย่างนี้แสดงว่าพวกเราทำผิดกันหมดเลยสิอิหม่ามก็จะผิดยังไงอ้าวก็ที่สาบานกับอะไรกับอาคารกะอ์บะห์น่ะการสาบานเป็นอิบาดะห์ใช่ไหมอิหม่ามใช่อ้าวแล้วถ้าเราไปสาบานกับกาบาเป็นชิริกไหมอิหม่ามพูดไม่ออกเลยเพราะอะไรอิหม่ามก็พูดใครก็พูดตกลงก็กลายเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจอิหม่ามเองเข้าใจเองมีวิธีสอนข้าอยากให้เองเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วเองรวบรวมความผิดพลาดของพวกเราเนี่ยคนนี้ผิดคนนั้นพูดผิดคนนี้พูดนั้นผิดคนนี้พูดผิดแล้วเองก็รวบรวมมาแล้วก็ช่วยหาหนังสือหาอะไรหาหลักฐานที่เป็นคู่มืออ้างอิงว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ถูกนะทำแบบนี้ไม่ถูกนะมันกระทบอัคคีดาความทบเตาฮีดนะเองช่วยรวบรวมในที่สุดก็กลายเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้รวบรวมหนังสือรวบรวมเนี่ยรวบรวมเรื่องคำพูดที่ผิดทั้งหมดเลยใช่ป่ะด่าลมด่าฟ้าด่าปรากฏการณ์ต่างๆนี่เรื่องคำพูดทั้งหมดเลยเชื่อผิดเชื่อนุ่นเชื่อนี่อะไรที่เป็นอัคคีดาก็รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำความเข้าใจอินชาอัลลอฮ์อัคคีดาน่าจะดีมากๆเลยแล้วน่าจะเคลียร์ที่สุดเลยเพราะมันจะเยียวยาตั้งแต่เรื่องของในใจแล้วก็เรื่องของคำพูดแล้วคำพูดนี่คำพูดแบบชุยๆเนี่ยใช่อย่างวันซืนที่ผมยกตัวอย่างวันซืนยกตัวอย่างนะอัลลอฮ์ตัวพรน่ะนะ
มาอยู่ดีๆเองไปซะแล้วไปซะแล้วไม่น่าตายเลยนะแม่ถ้าสมมติเนี่ยลุงไปธุระกลับมาแม่ตะพรตายไปแล้วนะตะพรไหนล่ะตะพรที่มาเรียนบ้านเราอ่ะไปเล่าให้ยายฟังยายบอกอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยนะยายปวดป่ะพอแต่เป็นยายแบบธรรมชาติของพ่อเราก็จะพูดอัลลอฮ์ไม่น่าตายเลยวันซืนยังขับรถมาเรียนอยู่เลยยังคุยกันอยู่เลยตัวล่าก็ตายไปด้วยไปด้วยกันสมมติอย่างเงี้ยตกลงไม่น่าตายเนี่ยพูดได้ไหมแล้วทำไมเราพูดกันล่ะมันติดปากเราพูดแบบไม่คิดไงก็เหมือนกับอิหม่ามคนเนี้ยพอมาคิดเลยก็เลยโอ้จริงด้วยการพูดแบบสาบานเนี่ยเป็นอิบาดะห์พอเอาไปพูดกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ก็เท่ากับเอาอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นเป็นชีริกแล้วนี่แหละไม่น่าตายเลยเนี่ยก็รู้นั่นแหละอร่อยตายแล้วเวลาไปพูดนะพูดกันไม่น่าตายเลยอัลลอฮ์ยังเห็นมันถีบรถอยู่เลยนะเด็กเท่าไหร่ยังจานี้ทำชีพเพราะว่าคำพูดบางทีเราไม่รู้เราไปโดยไม่รู้ตัวมีทุกคำพูดที่เราพูดไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าจะออกรถไปเลยอย่างเงี้ยไม่น่าเขาก็คิดว่าเป็นไรบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งไปไม่น่าเลยอ่ะใจร้อนเห็นไหมออกไปโดนเลยแล้วทำยังไงอยู่แบบนี้ก็ต้องเรียนก็ต้องเตาฮีตไงเพราะนี่แหละเตาฮีตถ้าเราเชื่อไม่ถูกแสดงว่าเราไม่ได้ศรัทธากับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมันเป็นการหมิ่นประมาทใครหมิ่นประมาทอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินมาว่าอายุของคนเนี้ยต้อง40นะต้อง60นะน่าจะให้เขาสัก70ไม่นายเขาตายแสดงว่าที่อัลลอฮ์ผูกกรมมากอดอกอดัตตักดิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ทำไปโดยไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องอะกีดะห์แบบนี้เป็นอะกีดะห์ กีดะห์ของพวกนอกรีดเลย นอกรีดเลยแล้วเรื่องเนี้ยบางทีมันไปอยู่ในเรื่องของฟิกด้วยมันไปอยู่ในเรื่องของฟิกยกตัวอย่างนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของอะกีดะห์แต่ไอ้วิธีคิดอะไรแบบเนี้ยบางทีมันเป็นวิธีคิดที่มาจากพวกนอกรีดอาจารย์อันนี้ขอเสนอถ้าพูดถึงว่าแต่ว่าเราไปกันเพื่อนๆแบบนี้ใช่มั้ยแล้วแบบเฮ้ยตะฮีดนะคือเตือนกันอย่างเงี้ยได้มั้ยเราควรจะพูดหลุดอะไรมาเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยหลักเตาฮีตพูดแบบกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาไม่พูดถึงเราฮีตไปพูดกับเพื่อนบางคนไม่เข้าใจไม่ใช่กับพวกกลุ่มเราเนี่ยระวังคำพูดนะระวังคำพูดพูดให้ถูกนะอย่างนี้ได้เตือนไม่มันต้องเตือนกันอยู่แล้วแหละต้องเตือนกันอยู่แล้วคือบางทีเนี่ยมันเป็นช่องว่างในหลักการบางอย่างซึ่งถ้าเราไม่เรียนให้เข้าใจเนี่ยมันจะเอาเรื่องเดียวกันนี่แหละไปใช้ในการก็แบบหักล้างเรื่องของศาสนาอีกด้วยมันมาจากอะไรหัวใจเพราะใจเราไม่บริสุทธิ์กับอัลเลาะห์จริงๆหรือคิดอะไรที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะใช้ตันมันเข้าถึงอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องในวันศุกร์นี้ผมอธิบายให้นักเรียนฟังเป็นเรื่องของฟิกแต่มันเริ่มต้นมาจากมีแนวคิดเนี่ยแหละแบบนี้แหละเรื่องของนัสซักแปลว่ากระบวนการยกเลิกข้อบังคับในหลักการศาสนาข้อกฎหมายศาสนาซึ่งบ้านเราก็มีในกฎหมายปัจจุบันสากลนี่เขาก็มีการยกเลิกกฎหมายบางอย่างยกตัวอย่างเช่นพรบหรือกฎหมายจราจรใช่ไหมสมมติออกพรบมารถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยนะจะต้องอนุญาตให้ติดฟิล์มที่มีความทึบนะแสงนะความสว่างเนี่ยต้องเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์พอมาถึงวันนึงมันไม่ดีแล้วอันเนี้ยเปลี่ยนเพิ่มไปหรือลดอะไรแบบเนี้ยหรือห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ออกเป็นพรบอย่างรัฐธรรมนูญไทยน่ะใช่ไหมพอปฏิวัติทีก็ยกเลิกทียกร่างใหม่ยกเลิกอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยในหลักการศาสนาเขาเรียกนัสซักแล้วในหลักการศาสนาเรามีเยอะเลยประธานเรื่องนี้ลงมาแล้วก็เปลี่ยนประธานเรื่องนี้ลงมาแล้วก็เปลี่ยนตอนนี้คนที่มันไม่หวังดีกับหลักการศาสนาเนี่ยมันเอาคำอธิบายเพราะเนี้ยใช้ในการโจมตีศาสนามันบอกว่าถ้ายกเลิกกฎหมายศาสนาดีนะเป็นประโยชน์จริงๆแสดงได้ให้เรารู้ว่าที่อัลลอฮ์ใช้มาให้ทำอย่างหนึ่งอยู่ๆแล้วเปลี่ยนไปแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รู้สิว่าในอนาคตให้ใช้ไปแบบนี้ไม่ดีใช้แบบยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์ก่อนที่จะมีประธานหรือเอาเรื่องไบตุลมักดิสใช่ไหมไบตุลมักดิสกับ
มัสยิดฮารอมกาบาเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่อยู่ที่มักกะห์นบีละหมาดหันไปทางบัยตุลมักดิสทีนี้นบีเนี่ยเวลานบียืนก็เนี่ยส่วนอันนี้กะบาอันนี้บัยตุลมักดิสนบีก็จะยืนแล้วหันหน้าทีเดียวให้มันได้ทั้งอะไรทั้งกาบาทั้งบัยตุลมักดิสเลยแต่พอเวลามาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยอยู่ไม่ได้มันทำหันไม่ได้ก็ต้องหันไปทางด้านหนึ่งด้านใดถ้าหันไปตุนมักดิสมันอยู่ด้านนี้ถ้าหันไปกาบามอยู่ด้านนี้ตอนนี้ก่อนที่อัลลอฮ์จะยกเลิกเปลี่ยนให้หันหน้าไปทางกาบาเนี่ยนบี10กว่าเดือน16 17เดือนนบียอมหันอะไรหันไปทางไบตุนมักดิสแต่ใจเนี่ยมันยังผูกพันอยู่กับกาบาอยากจะหันพอวันนึงอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมามูฮัมหมัดที่เคยใช้ให้ละหมาดแล้วหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสยกเลิกแล้วนะข้อหุกกลมตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปมูฮัมหมัดเปลี่ยนหันมาทางกะบาใหม่เขาก็บอกเนี่ยดูแค่กรณีเนี่ยตอนที่อัลลอฮ์ใช้นะแล้วอัลลอฮ์สั่งให้เปลี่ยนนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รู้เลยถ้าไอ้แบบเนี้ยมันพอถึงหมดอะไรหมดยุคพอหมดยุคก็ต้องใช้ให้ทำอันใหม่ก็แสดงว่าที่อัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์รู้เฉพาะแค่ช่วงนั้นนะพอมาถึงช่วงนึงเฮ้ยเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าว่ะเนี่ยมันก็ถ้ากับเป็นการมองว่าอัลเลาะห์ทรงไม่รู้เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนรู้ละอัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงแต่ซะนะว่าอัลเลาะห์รู้เหมือนอัลเลาะห์แบบว่าไม่รู้ไม่สมบูรณ์รู้ไม่สมบูรณ์รู้แค่เฉพาะช่วงนั้นว่าถ้าทําแบบเนี้ยดีมันเหมือนกับเราไปหาหมอมันก็เราไปหาหมอแต่อย่างมนุษย์ก็รู้แค่ช่วงมันก็ไปหาหมอก็วิเคราะห์ด้วยแล้วบางแล้วตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะก็เลยจ่ายยาให้มาตามอาการก่อนแต่พอสักพักหนึ่งแล้วกินยาแล้วไม่ดีขึ้นทำไงฮะก็ให้ยาขนานใหม่มาให้ยาปรับยาใหม่ให้เปลี่ยนวิธีรักษาใหม่แสดงว่าหมอที่วินิจฉัยเฉพาะตอนแรกวิจัยเท่าที่รู้วิจัยไปเท่าที่รู้เลยจ่ายยาเท่าที่รู้และพอมาอีกสักระยะหนึ่งมารู้ใหม่มาอ๋อมาดูผลออกมาโอ้ยมันไม่ใช่แล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่เปลี่ยนวิธีใหม่ส่งต่อไปที่อื่นใหม่แล้วที่อัลลอฮ์ใช้ทีแรกกับใช้ทีใหม่อ่ะบางทีใช้ตรงกันข้ามเลยเขาก็เลยมองว่าแสดงว่าไอ้ตอนที่ใช้แบบแรกนี่แสดงว่าใช้เพราะรู้แค่นั้นแสดงว่าข้อมูลของอัลลอฮ์มีจำกัดอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าคนไปเข้าใจมัสอะลาหรือเข้าใจเนื้อหาเนี่ยแบบเนี้ยกลายเป็นอากีดาเสียเลยเสียไหมเสียเสียใช่หมอเสียไม่เป็นไรนะความเชื่อเสียตอนนี้เราไปเชื่อแบบนั้นได้ไหมล่ะเราเชื่อแบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราต้องยึดตามตัวบทหลักฐานตามตัวบทหลักฐานเราอย่าไประแวงไอ้พวกนั้นมันตั้งข้อสังเกตมาไม่สงสัยจริงว่ะพอสงสัยจริงนี่เป็นยังไงอากีดาเราคล้อยตามพวกเขาไปหมดเลยฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยโดยเฉพาะการศรัทธาเนี่ยในเตาฮีดนี่แหละเดี๋ยวพอเรื่องสุดท้ายนะมันจะมีเรื่องอัสมาวะซิฟาตการศรัทธาตามความเชื่อในเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็พระคุณลักษณะของอัลลอฮ์ถ้าเชื่อไม่ถูกตามที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้นี่แหละเท่ากับเป็นการหมิ่นประมาทอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำเลยบ้านเราเนี่ยอะกีดะห์บ้านเรานักวิชาการส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาบอกเขาเป็นอาชาอิรอกันจำชื่อนี้นะเป็นอาชาอิรอกเขาเชื่อส่วนใหญ่เลยก็คือเชื่อไม่ตรงกับที่มีอยู่ในกุรอานกุรอานพรรณนาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นแบบนั้นนะทรงมีพระนามแบบนี้ทรงมีพระคุณลักษณะแบบนี้แบบนี้เขาบอกเชื่อไม่ได้เลยเพราะถ้าเชื่อไปเป็นยังไงเท่ากับเรากำลังเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างเป็นนั่นเป็นนี่มีลักษณะเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าพระองค์ทรงประทับเหนืออารัชนะเหนืออารัชตอนนี้เราเนี่ยเชื่อตามตัวบทเพราะในอัลกุรอานพูดไว้ตั้ง7 8ที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชตอนนี้ฝ่ายอาชาอิรอนี่เขาบอกว่าใครไปเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชเท่ากับว่าเรากำลังเอาอัลลอฮ์เนี่ยมาเปรียบเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับมัคลูกเราเพราะพวกเราเนี่ยถ้าจะขึ้นนั่งข้างบนได้เนี่ยต้องอาศัยเก้าอี้จะขึ้นข้างบนได้ต้องอาศัยบันไดถึงจะขึ้นไปข้างบนแล้วอัลลอฮ์ขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนแสดงว่าอัลลอฮ์มีทิศอัลลอฮ์มีนู่นมีนี่อัลลอฮ์ต้องมีก้นถึงจะนั่งได้อะไรแบบเนี้ยเขามองว่าอัลลอฮ์เหมือนกับสสารเห็นไหมอัลลอฮ์เหมือนกับสสารมีรูปมีร่างนะอัลลอฮ์ต้องเป็นทิพย์ต้องไม่เหมือนอะไรเลยเขาเชื่อเ
ขาเชื่อแบบนั้นตอนนี้ไอ้ความเชื่อตัวเนี้ยมันก็พัฒนามาจากแนวคิดเมื่อสักครู่แหละถ้าอะไรถ้าเราไปคิดแบบนั้นก็จะมองว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนแต่เขาเชื่อไม่ตรงตามตัวบทหลักฐานงั้นเราอะกีดังของเราก็คือเชื่อตามที่อัลกุรอานบอกเหลือเชื่อก็ต้องเชื่ออันนี้เขาถึงจะเรียกว่าเชื่อใช่ป่ะของที่เหลือเชื่อเรายังเชื่อเลยแสดงว่าเราอีหม่านแต่พอของเขาเนี่ยไม่เชื่อถ้าไม่กินกับปัญญาถ้าอันไหนเกินที่ปัญญาเขาจินตนาการไม่ได้เขาจะไม่เชื่อนี่แสดงว่าเขาเลือกที่จะไม่เชื่อแสดงว่าเขาไม่ศรัทธาไม่ได้เลื่อมใสงั้นเดี๋ยวเนี่ยเราจะเรียนเจอในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยมันก็มาจากช่องและวิธีคิดที่อะไรที่มันมาจากพวกปรัชญานักปรัชญาเมธีนพวกแนวคิดที่ว่าบิดเบือนเริ่มจากการบิดเบือนมาก่อนหรือเฉยๆมาก่อนก็เดี๋ยววันนี้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราเข้าใจแล้วนะว่าคำศัพท์3คำเนี่ยอะกีดะห์อีมานแล้วก็ตอฮีดถ้าอะกีดะห์ที่แปลว่าศรัทธาเนี่ยมีความหมายครอบคลุมทุกเรื่องเลยที่เป็นความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อเชื่อเรื่องอิบาดะห์เชื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่ในคำว่าอะกีดะห์ทั้งหมดเลยพอแคบลงมาเหลือเฉพาะแค่อีมานเนี่ยพูดถึงเฉพาะแค่6เรื่องเรื่องอัลเลาะห์เรื่องมะลาอิกะห์เรื่องกัมบีเรื่องนบีเรื่องวันกิยามะห์แล้วก็เรื่องกอดอกกอดัตนะครับแต่อะกีดะห์ก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ยังอยู่ในความหมายตัวนี้อยู่แต่พอแคบลงมาแล้วเหลือเฉพาะแค่คำว่าเตาฮีดเตาฮีดนี่สงวนไว้ใช้กับเฉพาะเรื่องของอัลเลาะห์เตาฮีดกับนบีพูดไม่ได้เตาฮีดกับมะลาอิกะห์พูดไม่ได้เพราะถ้าเตาฮีดกับมะลาอิกะห์แปลว่าต้องศรัทธากับศรัทธากับใครเตาฮีดไม่ใช่ถ้าศรัทธากับมะลาอิกะห์เตาฮีดน่ะตอนนี้กำลังศรัทธากับมะลาอิกะห์แค่องค์เดียวมันได้ไหมศรัทธากับนบีไม่ได้เพราะชี้นิ้วกลางไหมนะศรัทธากับอะไรนะนบีเตาฮีดกับนบีพูดได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่ได้เชื่อว่านบีมีองค์เดียวนบีมีเยอะเราเนี่ยเกิดในยุคนบีมูฮัมหมัดแต่ยังต้องศรัทธากับนบีมูซานบีอีซานบีนูห์นบีอิบรอฮีมต้องเชื่อหมดเลยเอาคัมภีร์ของนบีอิบรอฮีมอะไรมูซายังต้องเชื่ออยู่เลยงั้นเราไม่ได้เชื่อแค่นบีของเราอย่างเดียวไม่ได้เชื่อแค่คัมภีร์ของเราอย่างเดียวใช่ป่ะเราเชื่อทั้งหมดเลยงั้นอันเนี้ยพอเชื่อทั้งหมดเลยเป็นอีมานแล้วก็เป็นอะกีดะห์แต่พอเตาฮีดเรื่องของอัลเลาะห์องค์เดียวอ้าวอายะห์กุรอานในบทเรียนแรกเนี่ยอัลเลาะห์บอกเราก็ขอรักนั้นอินซาอย่าก่อนเดี๋ยวกันทีนะเดี๋ยวอ่ะวะมาแว่นมันไอ้นั่นวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอะบูดูนอายะห์ง่ายที่สุดในโลกเลยวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอะบูดูนแปลว่าว่าแปลว่าและอันนี้เป็นสันธานแปลว่าและวะมามาแปลว่าไม่คอลักตุสร้างแปลว่าสร้างขอลักก็นะแปลว่าสร้างนะสร้างขอลักตู้สรรพนามตัวนี้แปลว่าเป็นบุรุษที่หนึ่งฉันสร้างวะมาขอลักตู้แปลรวมกันว่าและฉันเมื่อกี้มามันมีมาไหมไม่ใช่มาและฉันไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างอัลยินนะสร้างยินขึ้นมาวันอินซามนุษย์ตกลงสร้างหรือไม่สร้างแล้วบอกไงเมื่อกี้ว่าฉันไม่ได้สร้างมันมีมาแปลว่าไม่ลองแปลรวมกันใหม่มาแปลว่าไม่และฉันไม่ได้อินลาแปลว่ายกเว้นยกเว้นลี่แปลว่าเพื่อยะบูดูนแปลว่าอิบาดะห์ต่อฉันแปลรวมกันเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยนอกจากว่าอิบาดะห์ต่อแล้วไม่ลอยไปให้ตัวเหี้ยมนะตอนละแปลถูกป่ะถึงฉันว่าชูก็ถึงจะสักว่านี่และเราไม่ได้สร้างต้นพรบทีแปลเนี่ยแปลถูกไหมเราว่าต้นพรไอ้ตัวเหี้ยมแปลถูกไหมใกล้เคียงถ้าเราแปลแบบนั้นมันจะแปลว่าพระองค์ไม่ได้ทรงสร้างแต่ในความเป็นจริงสร้างหรือไม่ได้สร้างแต่ที่ปฏิเสธคือปฏิเสธเจตนารมณ์ในการสร้างหรือเป้าหมายในการสร้างงั้นเวลาเราแปลเพิ่มอีกนิดนึงเพราะมันมีคำว่าเพื่ออยู่ข้างหลังงั้นเราก็ต้องแปลว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการสร้างทั้งยินและมนุษย์ขึ้นมาตกลงสร้างหรือไม่สร้างสร้างแต่ที่ปฏิเสธคือเ
จตนาและเป้าหมายในการสร้างว่าไม่ได้มีเป้าหมายอย่างอื่นที่สร้างเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายเราไม่มีเจตนาที่สร้างยินสร้างมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเลยอิลลาแปลว่ายกเว้นยะบูดูนเพื่อพักดีกับอัลลอฮ์เท่านั้นพักดีกับอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คืออะไรเอ่ยคือเตาฮีดพักดีกับอัลลอฮ์เท่านั้นนี่แหละคือเตาฮีดถ้าไปพักดีกับอัลลอฮ์ด้วยพักดีกับสิ่งอื่นด้วยเป็นชีริกไม่ใช่เตาฮีดเตาฮีดแปลว่าอะไรต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยอิลลาลิยะบิดูนแปลว่าเพื่อให้มาเตาฮีดกับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอ้าวแล้วเตาฮีดคืออะไรที่เราเรียนกันมาเตาฮีดคืออะไรอิฟรอดุลลอฮ์บิลอิบาดะห์ก็คือถวายอิบาดะห์สักการะกับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวใช่ทุกอย่างเลยต้องเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวอันนี้พอไปทำกับสิ่งอื่นแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เตาฮีดไม่ใช่อัลเลาะห์องเดียวฉะนั้นในความหมายของคําว่าลียะบะดูนน่ะแปลว่าลียูวะฮีดูนเพื่อให้มนุษย์และยินมาเพื่อเตาฮีดกับอัลเลาะห์เพราะเตาฮีดน่ะเราเอาที่มาอธิบายก็แปลว่าอิบาดะห์กับอัลเลาะห์องเดียวศรัทธาละศรัทธากับอัลเลาะห์องเดียวเชื่อเรื่องอัสมาซีฟาตกับองเดียวเชื่อเรื่องสร้างก็สร้างเชื่อสะเชื่อว่าสร้างองเดียวเชื่อว่าให้ริสกีก็ต้องให้องเดียวเชื่อว่าเรื่องให้เป็นก็อัลเลาะห์ให้เป็นองเดียวให้ตายก็อัลเลาะห์องเดียวทุกสิ่งทุกอย่างต้ององค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวถึงจะเป็นเตาฮีดอ้าวละหมาดล่ะอัลเลาะห์องค์เดียวดุอาอัลเลาะห์องค์เดียวเชือดสัตว์อัลเลาะห์องค์เดียวนะซัดองค์เดียวสาบานอัลเลาะห์องค์เดียวอันเนี้ยเตาฮีดทั้งหมดเลยแต่ถ้าอันนี้ก็สาบานด้วยไอ้นี่ก็สาบานด้วยวัลลอฮีด้วยแล้วก็อีกสักพักนึงวัลกะบาด้วยเหมือนกับอิหม่ามคนเนี้ยอัลวัลลอฮ์กับวัลลอฮ์สาบานกับอัลลอฮ์วัลกะบาด้วยอันนี้เป็นอะไรอ่ะแล้วชิริกแปลว่าอะไรชิริกเอาสิ่งมันเทียบกับอัลลอฮ์เอาสิ่งมันเหนือกับอัลลอฮ์เหรอไม่ใช่ฮะชิริกุนแปลว่าคู่แปลว่าคู่เนี่ยยังมันมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งชาริกะที่เราแปลว่าห้างหุ้นส่วนแปลว่าบริษัทนะอันนี้ภาษาไทยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยชาริกาแปลว่าชาริกาชาริกาแปลว่าห้างหุ้นส่วนแปลว่าบริษัทนะอย่างบริษัทที่เราจดทะเบียนนะเราไม่มีหุ้นใช่ไหมก็บางแล้วหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์สู้ไม่ได้เพราะเขายังเรียนมาเราไม่ได้เรียนนี่ชาริกาชาริกาแปลว่าหุ้นส่วนอัลลอฮ์นะเราเอาสิ่งอื่นมาเป็นหุ้นกับอัลลอฮ์แสดงว่ามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์อิบาดะห์นี่เราต้องสงวนไว้เพื่ออัลลอฮ์อิบาดะห์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์พอเราเรื่องที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกโกงโกงป่ะรู้จักลูกมารไหมบ้านใครมีลูกมารบ้างลูกมารอัลฮะกีมอ่ะใครเคยฟังเรื่องลูกมารสองลูกใช่ป่ะโอวาทแรกเลยที่ลูกมารสอนก็คือยาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาลูกเอ๋ยไอ้หวังอะไรก็แล้วแต่ลาตุชริกบิลลาเจ้าอย่าลูกอย่าหนูอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะอินนัชริกะเพราะการตั้งภาคีนั้นลาซุลมุนอาซีมเป็นซาลิมอย่างไรอย่างร้ายแรงเลยซาลิมไม่ใช่ซาลิมที่เราพูดกันเนี่ยอย่ามาซาลิมฉันนะแต่มันซึมไปใช่ไหมล่ะซึมมันน่าจะหมายถึงไอ้ซาเลมแปลว่าซาเลมฮะซาเลมก็คือเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของเราโกงเขาทุจริตเขายักยอกเขาซาเลมสมมติลุงเนี่ยลุงเขาตั้งโทรศัพท์เอาแบงค์แรกตั้งโทรศัพท์เอาไว้ตัวเงียบก็ทำเป็นเนียนเดินมาประจัดหนังสือหยิบนู่นหยิบนี่เอาโทรศัพท์ใครเอาโทรศัพท์บังแลไปใส่กระเป๋าแล้วเช็ดไปเลยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยซอลิมซอลิมใช่ป่ะรุนมุนแปลว่าวัดอุชัยอีฟีกอยรีมาฮัลลีแปลว่าเอาของที่ไม่สมควรจะวางตัวเนี้ยหรือของจะวางตัวเนี้ยแต่ไปวางผิดที่เขาเรียกซอลิมงั้นนาฬิกาผมโทรศัพท์ผมแว่นผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่กระเป๋าใครอยู่ที่กระเป๋าผมแต่ต้องเงียบเอาของผมเนี่ยไปใส่กระเป๋าต้องเงียบอันนี้เขาเรียกรอเลมใช่ไหมล่ะ
อ้าวเอาปากกาผมโกงผมจะขโมยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในความหมายซอลิมทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเราบอกแท้จริงการชริกคือการซอลิมหมายถึงอะไรอ่ะเอาของที่เป็นของอัลลอฮ์ไปใส่ให้กับคนอื่นเอาดูอาที่เป็นของอัลลอฮ์ไปทำกับคนอื่นนี่ซอลิมใครซอลิมอัลลอฮ์โกงอัลลอฮ์ยักยอกอัลลอฮ์เอาของอัลลอฮ์ไปทำกับคนอื่นอันนี้ก็เรียกซอลิมอัลลอฮ์จึงบอกอินนัชริกะถ้าชิริกเนี่ยมันคือซอลิมเลยใช่แบบดูอานี่เราจะต้องขอกับใครกับอัลลอฮ์แต่เราหันไปขอกับสิ่งอื่นเราเอาของอัลลอฮ์ไปให้คนอื่นเข้าใจแล้วเนี่ยทำไมถึงเรียกซอลิมงั้นเวลาแปลแปลว่าไงดีอินนัชริกะละซุลมุนอาซีมแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มันคือการฮะไม่ใช่ลงโทษสิอาธรรมนั่นแหละคืออาธรรมอาธรรมก็คือไม่รักดีไงแทนที่จะเอาตัวเราไปสวรรค์กับตัวเราไปไว้ในนรกอ่ะแล้วจะแปลยังไงแปลรุ่นมุนเนี่ยเราจะตัวเราไปในนรกไปแต่เราทำเราเองแท้จริงการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คือชั่วสุดๆไม่มีอะไรชั่วตอนนี้อีกแล้วรุ่นมุนต้องแปลว่าชั่วสุดๆเลยโคตรโกงโคตรทุกอย่างเราอยู่ในนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนละความที่มันชั่วโกงใครไม่โกงโกงแล้วเป็นมหันเลยมาชาแล้วเข้าใจยังอันนี้เขาถึงเรียกว่าซุลมุนคนซอลิมคือคนที่โกงคนอื่นครับนะอ้าวอินนัชริกะละซุลมุนอาซีมตอนนี้ เราบอกที่สร้างมาเนี่ยมีเจตนาก็คือสร้างมาเพื่อเป็นบ่าวที่อิบาดะห์กับอัลลอฮ์องเดียวแต่พอสร้างขึ้นมาแล้วกลับไม่อิบาดะห์อัลลอฮ์องเดียวอันนี้โคตรโกงเลยมั้ยอ้าวแล้วนบีมีคนไปถามนบีครับอยากรู้ว่าในโลกเนี้ยอะไรที่เป็นบาปใหญ่ที่สุดในโลกเลยฮะนบีมีนบีนั่งคุยกับซาบะห์อยู่มีคนมาถามนบีครับอายุซัมบิอะซัมอายุนแปลว่าอะไรซัมบุนแปลว่าบาปอะซัมแปลว่าอะซัมเมื่อกี้อะซีมแปลว่ามหันแปลว่าใหญ่นี่อะซัมแปลว่ากะบีรุนก็แปลว่าใหญ่เพราะอักบัตแปลว่าใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเทียบเลยอ้าวแล้วอาซอมมติอาซอมจะแปลว่าอะไรใหญ่สุดๆเลยนะอ่ะลองแปลนี่อายุซัมบีอาซอมแปลว่าเราซุนครับบาปอะไรโทษอะไรคดีอะไรใหญ่ที่สุดเลยใหญ่จนกระทั่งไม่มีอะไรใหญ่เท่าแล้วอ้าวถ้าเป็นเราจะตอบอะไรขาดละหมาดฆ่าคนตายกินดอกเบี้ยมันก็บาปใหญ่เหมือนกันแหละแต่ที่ซอฮาบะห์จะคือขอคำตอบเดียวว่าอะไรใหญ่ที่สุดก็บาปที่ทำซิกต่อรอเนี่ยแหละอักบัตใหญ่ฟังนบีตอบนบีบอกว่าอันตะจอาละลิลลาฮินิดดันวะฮุวะคอลากอกาอันตะจอาละจอาละแปลว่าทำอันตะจอาละก็คือการที่เจ้าน่ะเสงี่ยมเจ้าเนี่ยช่างอุกอาจซะเหลือเกินกล้าดีซะเหลือเกินตาจะอะไรนิดดุนนิดดุนแปลว่าเหมือนอันตะทำนิดดุนแปลว่าเหมือนอะไรลิลละเจ้ากลับไปเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาทำเหมือนกับที่เจ้าจะต้องทำกับอัลลอฮ์วะฮุวะทั้งที่พระองค์เนี่ยเจ้าก็รู้อยู่กับใจว่าพระองค์เนี่ยขอลาก็กล้ามาที่ขอลาก็แปลว่าสร้างอ้าวแปลรวมกันว่าโคตรบาปเลยก็คือคดีที่ใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าอุกอาจหาญกล้าไปเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าอัลลอฮ์สร้างเจ้าไอ้สิ่งที่เจ้าเอามาเนี่ยไม่ได้สร้างเจ้าสักทีใช่ป่ะไปเอาหินขึ้นมาเอาเหล็กมาเอาทรายเอาหินมาแล้วก็มาประกอบขึ้นรูปเหมือนแล้วเราก็ไปไหว้สิ่งนั้นมันสร้างเรามั้ยมันไม่สร้างเราเหนื่อยด้วยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยโคตรโกงอัลลอฮ์เลยโคตรชั่วเลยเพราะอะไรอ่ะขนาดของรู้อยู่กับใจว่ามันไม่ได้ทำอะไรเราสักอย่างหนึ่งแต่ยังไปอุปโลกยกมันขึ้นมาปอปั้นมาขึ้นมามาเป็นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ใช่ป่ะตะพรตะพรร้องเลยไงตะพรนี่ดราม่านี่วันนี้หรืออดนอนซาบซึ้งเนี่ยอากีดามาชาอัลลอฮ์นะใช่ป่ะนี่เราก็ยกตัวอย่างเช่นในหะดีษนบีบอก
นะหนูอักในอัลกุรอานว่านะหนูนะหนูแปลว่าเราอักรอบกรีบุญแปลว่ากรีบุญแปลว่ากายเอาอักรอบเมื่อกี้กบีรุนใหญ่อักบัตใหญ่สุดใช่ปะอารีมุนใหญ่อะรอมใหญ่สุดกบีรุนกรีบุญแปลว่ากายอักรอบล่ะกายที่สุดเลยไม่มีอะไรใกล้ตอนนี้ต่อไปแล้วอีไลกุมอีลาแปลว่าไปที่กุมพวกเจ้าเอาไปรวมกันว่าและเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพวกเจ้าที่ไหนไม่ใช่กายธรรมดาใกล้แบบไงต้องละอักรอบน่ะใกล้ที่สุดไม่มีใครใกล้เท่านี้แล้วไม่มีอะไรใกล้เท่านี้แล้วใกล้สุดเลยมินฮับลิลวาริดมินแปลว่ายิ่งกว่าก้ายิ่งกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เนี่ยมันอยู่ข้างคอเราเนี่ยนี่มาแล้วต้องไปบีบใครเตะแล้วตรงนี้ทีเนี่ยสลบเลยใช่ป่ะนั่นแหละเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันใช่ป่ะเนี่ยเส้นชีวิตเราเลยเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์น่ะอยู่ใกล้กว่าเราอยู่ใกล้กับเรานะยิ่งกว่าเส้นเลือดที่มันฝังอยู่ในคอเราเนี่ยอีกอ้าวเลือดอยู่กับตัวเราเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยก็อยู่ในตัวเราแล้วแต่อัลลอฮ์บอกพระองค์กับเราน่ะกล้ายิ่งกว่านี้อีกตัวพรแต่เราไม่ไว้ใจผู้ที่อยู่ใกล้กับเราไว้ใจไหมไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเอาอะไรไม่รู้มาแขวนทับอัลลอฮ์เลยฮะเอาอะซีมัตมาแขวนเอาตะกี้แซ่มาแขวนเอาโต๊ะนั่นมาแขวนเอานี่มาแขวนก็นี่ไงอันนี้ยังมองเห็นได้ที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันน่ากลัวของในใจแล้วไม่รู้จังหัวมันเนี่ยผ่าก็ดูไม่ได้แต่เนี่ยเราคิดได้ยังไงนบีจึงบอกไงเนี่ยขนาดรู้อัลลอฮ์กายขนาดนี้แล้วเองยังไม่ไว้ใจอัลลอฮ์เลยไปฝากกับอะไรฝากกับเชือกเนี่ยฝากที่เชือกที่แขวนฝากไอ้โต๊ะอะไรที่แขวนที่นี่แขวนฝากไอ้ตลับอะไรที่ที่มาไปเข้านี่เดี๋ยวเสียงมันออกไปในคลายสดอยู่ไม่เป็นไรใช่ป่ะแสดงว่าเราไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจนั่นนบีจึงบอกไงอันตะจะอาลลิลลาฮินิดดันวะฮุวะคอลากอกาทั้งที่เองรู้ไอ้เนี่ยมันไกลกับเองไม่ได้สนิทกับเองไม่ได้คุณให้ตรวจเองเลยแต่เองยังไปอาศัยมันอยู่ใช่ป่ะไปอาศัยมันไปอาศัยทั้งที่รู้ว่ามันทำอะไรให้เองไม่ได้โง่สุดๆเลยไหมนี่เราไม่ได้ไปว่าใครเขาเนี่ยเราพูดถึงคนที่คิดแบบเราในมิติของเราเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้ไม่ได้แสดงว่าเราโง่ที่สุดแล้วอัลลอฮ์จึงบอกคนที่ขอกับสิ่งอื่นน่ะยกมือท่วมหัวเลยน่ะเหมือนกับกางมือไว้แบบเนี้ยแล้วก็วักน้ำนักวักติดไหมไม่ติดวักดินวักทรายวักเลนอะไรมันยังติดมือมาบ้างใช่ป่ะมาตอนนี้เหมือนกับเนี่ยนบีบอกว่ามาหัวบีบาลีเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่มีน้ำติดมือขึ้นมาแต่ก็ยกตัวหมูขอกับสิ่งต่างๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วทำยังไงกลับมาลียะบูดูนเนี่ยแหละมาสู่เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเราโชคดีแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาเราสร้างมาเป็นคนสร้างมาเป็นยินยินก็อยู่ในมิติของข้าไม่เกี่ยวกับเราแต่อัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นคนตอนนี้พอสร้างมาเป็นคนและยังไม่อยากจะเป็นคนอีกเป็นคนที่สวยงามด้วยไม่น่าอ๋อที่ตอนแรกเรียกนาดีสวยๆมันจะเกียร์นะอ๋อเป็นคนที่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะสร้างขึ้นมาแล้วสร้างแบบมีสติปัญญาแต่แค่นี้ยังคิดไม่ได้ใช่ป่ะอะซอมอักรอบเนี่ยความหมายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วนะเราจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยกลับมาสู่เนี่ยวะมาขอลักตุนจินนะวะอินซาอิลลาลิยะบุดูนพอเรายอมจำนนแล้วรู้แล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เราอิบาดะห์กับพระองค์เพียงผู้เดียวอ่ะเราจะไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นได้ไหมสาบานกับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้นี่เราจะระวังทั้งหมดเลยแต่พอเราไม่คิดเนี่ยมันก็จะชุยหลุดปากเครื่องปากกันเลยนะปากพล่อยปากพล่อยนะแค่นั้นแล้วบางทีเราไม่น่าจะมีอะไรเลยนิดๆหน่อยๆแต่ที่ไหนได้มันกลายเป็นอะไรนะมันเป็นประเด็นไงนิดเดียวเองแต่มันคือความผิดมาอีกสักต้นนึงเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ววันนี้เราเริ่ม6 โมงตรงนะครับ1 ชั่วโมงครึ่งแบบลุงพลมั้งเนี่ยเป็นอะไรก็ได้อะไรนะอ้าวเขาได้อะไรปิดปากกันนะอ้าวดูต่ออีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่า
วะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาอัลลอฮ์บอกและพระองค์ทรงมีประกาศิตกับประกาศิตแปลว่าสั่งมาสั่งแบบสิ้นสุดแล้วนะประกาศิตคือสั่งแบบสิ้นสุดแล้วจบเลยร็อบบุกะองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าได้ประกาศิตแล้วอัลลาตะอ์บุดูต่อไปนี้พวกหลายจะต้องไม่ตะอ์บุดูไม่สักการะไม่อิบาดะห์อิลลาเว้นแต่อียาฮูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียว อัลลอฮ์ทรงมีประกาศิตแล้วพอสร้างขึ้นมาแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งต่ออีกพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องไม่สักการะอิบาดะห์นอกเสียจากกับอัลลอฮ์เท่านั้นและพระองค์ทรงสั่งต่ออีกว่าวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาให้พวกท่านทั้งหลายนั้นกตัญญูรู้คุณตอบแทนบุญคุณผู้เป็นบุพการีบิดามารดาทั้งสองอ้าวอัลลอฮ์สั่งอะไรก่อนจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอ้าวการอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวคือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งมาอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวเรียกว่าเตาฮีดตกลงแล้วอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาตอนสร้างก็สร้างให้เราเพื่อเตาฮีดพระองค์พอสร้างมาแล้วอัลลอฮ์ยังสั่งอีกหลักใครข้าสร้างเองมาแล้วนะเองต้องสักการะกับเราองค์เดียวอ้าวในต่อมานะทั้งแล้วไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะส่งใครมาอีกส่งนบีมาส่งคัมภีร์มาอ่ะนบีมาสอนเรื่องอะไรสอนคิดเลขสอนวิทยาศาสตร์สอนปลูกบ้านสอนเทปูนสอนเรื่องอะไรอยู่ที่มักกะทั้งหมดเลยนะ13ปีสอนเรื่องอะกีดะห์ทั้งหมดเลยฉะนั้นที่อยู่รอบกะอ์บะห์ทั้งหมดเลยเทวรูปรูปเหมือนรูปสักการะทั้งหลายทำยังไงชาวมักกะเอาออกให้หมดเลยอ้าวนบีมาสอนอะไรสอนอะไรเอ่ยประโยคแรกที่นบีสอนเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอตรงนู้นไม่ใช่พระเจ้านะตรงนี้ไม่ใช่พระเจ้านะตรงนี้ไม่ใช่พระเจ้านะรอบทั้งหมดเนี่ยใครเขาจะเรียกพระเจ้าเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อิลลัลลอที่เป็นพระเจ้าที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ตอนนี้ของเราเพิ่มอีกนิดนึงในความเชื่อของเราคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอตอนเราต้องแปลเพิ่มว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ไม่ใช่อย่าไปว่าถูกเคารพสักการะต้องคู่ควรและมีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะไม่เป็นไรนะพูดคำเดียวต้องเงียบนี่ปัญหาเยอะเหลือเกินเยอะแม่ประธานพูดถูกเคารพสักการะหน้าบ้านเราเนี่ยใช่ไหมตามสารพระภูมิสารอะไรพวกนี้ถูกสักการะทั้งหมดเลยแต่ที่เราจะพูดก็คือต้องไม่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่คู่ควรและมีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะพระเจ้าที่ถูกสักการะมีเกินไปหมดเลยถูกสักการะแต่พระเจ้าที่จะมีสิทธิ์เคารพสักการะด้วยความชอบธรรมจริงๆเลยมีเพียงแค่องค์เดียวแค่นี้แหละถึงจะเป็นอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์บางคนแปลว่าไม่มีพระเจ้าผู้ทรงสร้างไม่มีพระเจ้าผู้ทรงนั่นผู้ทรงนี่จริงๆแล้วมีอัลลอฮ์ให้สิ่งนู้นสร้างได้อัลลอฮ์ให้สิ่งนี้สร้างได้อัลลอฮ์ให้เดชานุภาพกับมันบางอย่างให้ความสามารถกับมันบางอย่างใช่ป่ะอย่างอะไรอย่างวันอย่างฮะดีษวันซืนนี้ใครพูดอัลลอฮ์ให้ดัจญาลดัจญาลวันพอจะถึงวันแกมาดัจญาลมันเสกคนตายให้ฟื้นเสกนี่เสกนั่นเสกได้หมดเลยอัลลอฮ์ให้ความสามารถกับมันเป็นพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะความสามารถที่มันทำไม่ใช่ความสามารถที่ทำให้มันเป็นพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะนั่นแหละมันไม่มีสิทธิ์ตรงนี้งั้นเวลาเราจะแปลเราต้องแปลว่าไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรหรือมีสิทธิ์ได้รับการเคารพสักการะอย่างแท้จริงเลยน่ะมีแค่อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนี่คือคำพูดคำเดียวที่นบีมาพูดกับชาวมักกะห์แล้วเป็นเรื่องเลยใช่ป่ะชาวมักกะห์รู้ไหมรู้แต่จะเอาพระเจ้าเหมือนที่นบีจะเอาน่ะชาวมักกะห์ทำไม่ได้ชาวมักกะห์มีอัลลอฮ์ไหมมีอย่างอื่นด้วยพอมีอย่างอื่นด้วยแสดงว่าชาวมักกะห์ทำชิริกเอาอย่างอื่นมาคู่กับอัลลอฮ์ชาวมักกะห์ก็เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างก็ยังเชื่อว่าอย่างอื่นสร้างชาวมักกะห์บอกว่าอัลลอฮ์ขอกรุณากับอัลลอฮ์ด้วยในเวลาเดียวกันชาวมักกะห์ก็ขอกับอย่างอื่นด้วยชาวมักกะห์บอกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ในเวลาเดียวกันก็ทำกับอัลลอฮ์ด้วยก็เลยกลายเป็นชิริกงั้นพอชิริกแบบเนี้ยนบีก็พยายามใช้เวลาทั้งหมดทิ้งพระเจ้าให้หมดนะทิ้งให้หมดนะแล้วหันมาให้เหลืออัลลอฮ์เพียงแค่องค์เดียวนี่คือเตาฮีดเอาออกให้หมดขจัดไปให้หมดกำจัดจนกระทั่งเหลืออัลลอฮ์องค์เดียว
ต่ถ้ามารวมกันล่ะมารวมกันมันไม่ใช่มารวมกันล่ะก็มารวมกันเท่าท่านยังไม่ว่ามันใช้ได้ทั้งหมดแล้วเอามารวมแล้วปัจจุบันนี้มียังมีแล้วเยอะแยะมีแล้วหลายๆศาสนาทำพร้อมกันใช่ทำพร้อมกันมีไหมเนี่ยไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มีและมีแนวคิดเราต้องเคารพกันเราต้องให้เกียรติกันเราต้องยอมรับกันเราเชื่อว่าอะไรถูกที่จะไปยอมรับกันทำไมล่ะใช่ป่ะล่ะเขาก็ทำของเขาไปแล้วกันอันนั้นเรื่องของดุนยาแต่เราอย่ามาสอนให้มันกลายเป็นความเชื่อที่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ผิดลากินหมายถึงยังไงลากินแบบว่ายกมือเลือกกินได้คือโดยกับลาเจ้าอะไรเงี้ยนะแล้วหนูก็บอกว่าเขาบอกว่าให้หวยถูก3ตัวนะเพื่อซื้ออะไรหนูก็บอกว่าอ๋อเนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้เนี่ยอธิบายตับซีดเลยนะหนูก็บอกเขาเลยว่าศาสนาของคุณก็ไม่ต้องไปของหนูก็แบบนี้หนูจะไม่ก้าวก่ายกันนะหนูก็ว่าขายของคือคุณจะไม่ให้ใช้กันแล้วแต่ก็คนน่ะกินเอาไปให้ศาลตายายที่เป็นรูปภาพรูปปั้นน่ะแต่ว่าคนน่ะข้างๆกินหนูก็งงแบบว่าเขามาซื้อเพราะแบบเราขายของไปตัวแบบก็จริงๆอย่าไปถามเขาสิอย่าไปถามใช่เขาไม่ใช่ได้เลยเอาอย่างนี้ทำแบบนี้นะเดี๋ยวจะตาในยากินไม่ได้แต่นี่ต้องทำแบบนี้อย่าไปถามว่าตายายอะไรหนูก็ถามนี่ก็ตายายที่เป็นที่จริงอย่าไปถามเขานบีบอกพอถามแล้วเรื่องมันจะเยอะพอเยอะเรื่องแล้วมันจะเสียเรื่องลาตัสอาลูอันอัชยาอินตุบดะละกุมตัสุกุมอย่าไปถามเขาพอถามเยอะเรื่องแล้วมันจะเสียเรื่องพอเสียเรื่องแล้วก็ขายไม่ได้เพราะนี่ถ้าเราตัดสินใจขายไปก็คือขายให้เขาเพื่อไปบูชาอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นรู้อยู่แก่ใจแล้วไม่เป็นไรอิสติกฟาร์ไปเพราะเราไม่ได้ตั้งใจนะนั่นแหละจ้างก็ไม่รู้หรอกเขาพูดได้จ้าถูกไหมถ้าไปซักว่าเงินมันจะตรงไหนจ่ายหาแล้วไปลองเบี้ยเอาไม่ได้เลยก็อย่าไปเอาก็สิไม่ต้องแม่มันต้องเนียดอย่างนึงด้วยต้องเงียบเงียบงี้ไปดูอย่าไปถามเราจะได้เอาได้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้อย่างงี้ตอนก่อนเลยเรียนส้มนะเรียนส้มเขาก็ถามว่าไอ้เงินน้ำปลากินยังครูน้ำปลาถ้ามึงซักมึงรู้กระบวนการของการทำไม่ต้องกินเลยนะชาติเนี่ยน้ำปลาไม่ต้องกินครูส้มบอกกะปิถ้ามึงถามว่ามันทำมายังไงกระบวนการของมันถ้ารู้ปุ๊บมันไม่ให้ร้านกินไม่ได้ทันทีมันคือถามเบื้องต้นพออย่าไปถามในส่วนที่เป็นการเจาะลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดพอเรารู้แบบนี้แล้วก็หนักใจละมันทำยากเพราะมันเท่ากับว่าเราเต็มใจที่จะให้เขาเอาไปบูชากับสิ่งที่เป็นปรปักษ์ในศาสนาของเราแล้วก็ถามว่าแล้วก็คนกินใช่ไหมหนูก็ถามนี่เพราะเขาแบบคนข้างก็ชูกินว่าใครคิดในใจว่าไอ้คนข้างกินหนูก็ขาดไปไอ้คนกินก็ยังไม่ต้องย่างไปเอาไปดิบๆแล้วไอ้คนไปย่างเอาใหม่ๆแล้วก็ว่าแต่ว่าไปพูดดีๆกันเลยพูดเดี๋ยวทะเลาะกันอีกมันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะครับเราอยู่ในสังคมก็อันไหนที่เป็นเรื่องดุนยาแล้วก็ร่วมกับเขาไปแต่ว่าเรื่องศาสนาอย่าไปก้าวก่ายไม่มีอะไรหมดเวลาแล้วนะครับอีก5นาทีนะครับก็1ชั่วโมงครึ่งวันเสาร์ที่27สัปดาห์หน้านะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับไม่ถึงสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ที่จะถึงนี่แหละนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มุสลิมจะเชิญพี่น้องทุกท่านนะร่วมรับประทานอาหารเป็นงานบุญนะครับเป็นบุฟเฟ่กึ่งบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่นะครับกึ่งบุฟเฟ่นะครับเพราะถ้าบุฟเฟ่เนี่ยก็ต้องเปิดเป็นร้านแล้วตักเอาเองแต่ถ้าขืนให้ตักเอาเองนี่ไม่พอนะก็เลยเราก็จะให้เป็นซุ้มนะตามที่จะภาพเข้ามาออกให้นะครับบริจาคให้เราก็เขาจะดูแลตักให้พวกเราทั้งหมดเลยก็ตอนนี้80กว่าร้านละนะครับตั้งใจจะให้ถึง100ครั้งที่แล้วมัน124ร้านนะแต่ว่าปีนี้งานมันชนกันเยอะนะครับก็เกรงใจเจ้าภาพแต่ว่าที่เราเรียกว่ากึ่งบุฟเฟ่ก็พอมีบางเมนูที่อาจจะขอจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะเมนูที่แบบมันทุนสูงๆนะครับไก่ย่างเลี้ยงไก่ย่าง100ตัวนะครับจะเลี้ยงสัก50หรือกว่าก็ได้แต่ว่าใครที่อยากได้กลับบ้านนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่อย่างไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยนะขอไก่ทอดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นจานกระดาษแบบเนี้ยนะพอให้เสร็จก็มีถุงยุงในเทใส่ถุงหน้าร้านนั่นเลยจานเลยผมจะอยากทำแบบที่บุญขวางนะ
ที่เขาใส่เป็นกล่องพลาสติกมาเอาไม่เป็นไรไม่ได้ครับประกาศเพื่อแบบให้เป็นการสร้างความเข้าใจนะสร้างมาประกาศตรงกับเราเลยนะนี่ถ้าเรากลับมาแล้วก็ไม่น่าเกลียดแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่ใช่มันมีส่วนหนึ่งที่ถ้าพี่น้องอยากได้กลับบ้านนะอย่างเดิมทีน่ะจะมีคนให้หัวแพะมาผมบอกแล้วหัวแพะจะมาเลี้ยงกันยังไงผมก็แบ่งรับแบ่งสู้จะเอามาหรือเปล่าใช่ไหมพอถ้าอย่างนั้นมันต้องแบบขายแล้วเอากลับไปกินที่บ้านไปอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมก็แต่แกงแพะน่ะมีชาละแกงแพะกับโรตีหรือแกงแพะขนมปังก็แล้วแต่ครั้งที่แล้วผมลงทุนไปแค่800เองมีคนก็ให้มานะให้แพะให้อะไรมาผมลงทุนค่าเครื่องแกงมะเขือกับอะไรนะมะเขือเทศกับไม่มีกะทิเป็นแกงมัสซารานะครับกับอะไรพวกขิงพวกหอมใหญ่อะไรพวกนี้นะครับประมาณ800กว่าบาทแต่พอขายได้14,000เยอะไหมเยอะผมก็เลยถ้าเราเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงฟรีเนี่ยถ้ากำหนดไป14,000แต่ถ้าเราขายเป็นถุงแต่ว่าสักครึ่งราคาจะได้มาสัก5,000-6,000ก็ยังมีรายได้ไม่ใช่ขายเป็นบางเมนูที่มันเป็นเมนูที่เขาลงทุนมาเยอะๆเนี่ยมันจะได้มียอดเข้ารายได้อย่างอัชรอนเนี่ยนะครับครั้งที่แล้วผมขายเท่าไหร่60ใช่ป่ะ60 7,000ลงทุนไปไม่ถึง 4,000 ทั้งค่าขนส่งค่าอะไรนะก็ดูก่อนว่าทั้งเจ้าภาพก็ทำมาเยอะจนกระทั่งเลี้ยงได้ทั่วถึงหรือเปล่าแต่สมมติมันมีจำกัดเงี้ยสมมติตัวล่าเนี่ยตัวล่าเป็นคนสแกนแพงนะก็ตัดใส่ถุงไว้ถ้าจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะแต่กินที่นี่ก็คือมีนะคะก็เดี๋ยวดูว่ามันมีเยอะจนกระทั่งเลี้ยงได้ทั่วถึงอะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงแต่ถ้ามันมีจำนวนจำกัดได้ไม่กล้ากลับบ้านเลยนะอาซูรอนเนี่ยผมสั่งไว้กะว่าจะลงทุนสัก 5,000 มีคนให้ทุนมีอะไรผมจัดการเรียบร้อยมาแล้วมีคนกวน8คนเขาจ้างรับจ้างกวนเลยนะครั้งที่แล้วที่ไปขายในแห้งนี้ป่ะแห้งแต่หวานนำเขาหวานกันเจี๊ยบตัวรับไปได้คนกระทะไหมมึงไม่งั้นกระโฟมแรกกันแหละมีแต่คนก็บอกว่าหวานนำไปรวยน้ำตาลทรายนะครั้งที่แล้วที่เราขายโฟมเล็กอ่ะนะขายโฟมเล็กเราขาย60ใช่ไหมขาย60แล้วถ้าโฟมใหญ่ไปนั้นจะขายเท่าไหร่ดี80โอ้ใหญ่เท่ากับอันนั้น2กล่องกว่านะโฟมเล็กมันบอกว่าผม40กล่องแล้วจะได้ไปง่ายๆสรุปก่อนอ่ะครั้งแรกจะปิดแล้วอ้าวสรุปว่าวันเสาร์นี้เชิญพี่น้องทุกท่านเลยนะครับจะมีจำหน่ายเฉพาะเพียงแค่เมนูบางเมนูเท่านั้นที่เหลือเลี้ยงหมดเลยอินชาอัลเลาะห์นะครับก็เชิญลุงเชิญย่าเชิญป้าเชิญทั้งหมดเลยนะไปร่วมกันนะครับบังบีบด้วยนะครับทุกคนนะครับงานเริ่ม9 โมงถึงบ่าย2นะครับแล้วมีบรรยาย2ชุดนะครับแล้วก็กิจกรรมนักเรียนอีก 2-3 กิจกรรมนะครับยาซากุมันล้อคอยร้อนเชิญทั้งบ้านเลยนะบางแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับวันนี้มีคุยมีเล่นโต๊ะเนี่ยกูเล่นเยอะวันนี้นะกัฟฟาร์รอเยอะๆเลยนะขอดุอาให้อัลเลาะห์ยกโทษอภัยโทษให้เราซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู